ท่านผู้ชมพบกับผมสีโรธครามไพบุรรายการเอ็กซ์ตาวิวทางเพจสีโรดครามไพบูรณ e และ YouTube ช่องสีโรธทองนะครับทุกวันเวลาผมโมงเย็นจันถึงสุกนะครับยกเว้นวันพุธกับสุกที่ผมจะไปร่วมรายการกับคุณจอมขวัญรวมทั้งช่องมติชนนะครับแต่ว่านอกจากนั้นจัน์อังคารพฤหัสเราจะมาพบกันทางเพจสีโรดครามไพบูญรวมทั้ง YouTube ช่องสีโรธทองนะครับเราจะมาสรุปนะครับ สถานการณ์ข่าวใหญ่ของวันเรื่องใหญ่ของวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในประเทศไทยหรือเรื่องนอกประเทศไทยทุกเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากรู้นะครับพบกัน6โมงเย็นนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ทางเพจสิโรดครามพายุนนะครับหรือว่าท่านที่ติดตามอยู่ทาง YouTube ช่องสิรโรธพรนะครับหากท่านยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับ,ท, like, รบท่านสามารถที่จะกดไลค์นะครับท่านสามารถที่จะกดแชร์ได้เพื่อให้เนื้อหาที่ เป็นประโยชน์น,นะครับไปยังท่านผู้ชมคนอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับเช่นเดียวกับการสนับสนุนนะครับช่องสีรถท้องหรือว่าเพจสีรถค้าไพบูรน,นะครับสแกน qr code หรือว่าธนาคารกสิกรไทย07297068 0, 7, 2, 9, 7, 0 6, นะครับเห็นผมก้มหน้าก้มตานี่ผมก็แชร์เหมือนกันดังนั้นใครที่ติดตามกันนะครับก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ทําอย่างที่ผมทำนะครับก็คือช่วยกันนะครับบอกต่อว่าเนื้อหาส่วนนี้นะครับที่เคยพบกันทุกวันเวลาผมโมงเย็นเรากลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับที่ช่องทางใหม่นะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนร่วมสร้างช่องทางสื่อาสารของประชาชนขึ้นมาเองนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะร่วมพูดคุยอยากจะร่วมรับฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสรุปสุดท้ายของคดี คุณเพรมชัยน,ยนะครับเจ้าสัวที่อื้อฉาวจากกรณีของอการยิงเสือดำเสียชีวิตไปนะครับเรื่องนี้บทสรุปเป็นอย่างไรรวมทั้งเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกับเรื่องของสถานการณ์การแจกเงิน10,000บาทของรัฐบาลความเคลื่อนไหวเข้มข้นคึกคักนะครับมีทั้งความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็มีทั้งความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ ไม่เห็นด้วยนะครับความก็นของฝ่ายที่เห็นด้วยก็น่าสนใจนะครับว่าฝ่ายที่เห็นด้วยนั้นวันนี้เป็นไปอย่างที่มีการคาดการเอาไว้นะครับทางฝั่งรัฐบาลน,นั้นเดินหน้าเต็มเหนี่ยวแล้วนะครับมีการระดมคนเพื่อให้กําลังใจนะครับรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อจะผลักดันนโยบายแจกเงิน1 0,000บาทเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ประเทศอิสราเอลนะครับความสูญเสียเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งตัวเลขตัวประกันเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับรายงานข่าวล่าสุดเริ่มมีโอกาสแล้วนะครับที่เรื่องนี้จะลุกลามเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งมีรายงานล่าสุดด้วยว่าอิาอสราเอลนั้นมีการโจมตีนะครับเส้นทางของผู้อพยพด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้สถานการณ์ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆและสถานการณ์ที่มีทวีความซับซ้อนนี่แปลว่าเศรษฐกิจไทยก็จะยิ่งผันผวน,นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ลงไปเยอะท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในอิสราเอลจะลุกลามต่อไปไม่จบหรือไม่ วันนี้นะครับโอกาสที่สถานการณ์อิสราเอลจะลุกลามต่อไปไม่จบเนี่ยร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วดังนั้นวันนี้จะคุยกันในเรื่องทั้งหมดนะครับที่ทุกท่านอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรนะครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกของวันก่อนนะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็งุดหงิดหัวใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นคนธรรมดานะครับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานคนใหญ่คนโตคนที่เป็นชาวบ้านเหมือนผมเหมือนพวกเราทุกคนนะครับเรื่องของเจ้าสัว เปรมชัยเจ้าสัวคดีล่าเสือดำซึ่งมีข่าวสะพัดต,ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าเจ้าสัวนั้นจะได้รับอิสรภาพนะครับในที่สุดวันนี้นะครับเจ้าสัวเปรมชัยที่โดนต่างจากคดียิงเสือดำได้รับอิสรภาพแล้วจริงๆนะครับไม่ต้องอยู่ในคุกต่อไปอีกแล้วระยะเวลาในการจองจําระยะเวลาในการลงโทษยังไม่หมดนะครับกําหนดการในการลงโทษเจ้าสัวเนี่ยจะไปถึงประมาณ เดือนธันวาคมนะครับแต่ว่ากระบวนการจะเรียกว่ากระบวนการพิสดานหรือไม่ก็ไม่ทราบเนีครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราวันนี้นะครับมีการลดโทษให้เจ้าสัวไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ข่าวลือก็ว่อนนะครับว่าเจ้าสัวจะได้รับการลงโทษลดโทษนะครับในที่สุดวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรมรชาชทรรนั้นลดโทษเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ จะเข้าสู่การคุมความประพฤติก็แปลว่าไม่ต้องอยู่ในคุกต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันที่17ก็คือวันนี้นะครับแล้วก็จะพ้นโทษในวันที่7ธันวาคม2566นหรบะครับหลายคนก็ลุ้นกันไม่ใช่ลุ้นนะครับเดี๋ยวเขาว่าเอานะครับหลายคนก็จับตากันนะครับว่าเจ้าสัวเรรมชัยเนี่ยจะกลับบ้านไปแล้วเนี่ยจะต้องติดกําไร EM เหมือนคนทั่วไปเขาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าล่าสุดก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการติดกําไร EM ให้กับเจ้าสัว เปมชัยใช้แต่อย่างใดนะครับใช้ชีวิตแบบคนปกติได้เต็มเหนี่ยวสุขสบายนะครับนี่คือคำถามใหญ่นะครับที่กลายเป็นชนวนของความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของเจ้าสัววันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความอายุติธรรมในด้านกฎหมายหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่เขาพูดกันว่าประเทศนี้คนรวยทําอะไรก็ไม่ผิดคนรวยทําอะไรก็ ถ้าหลุดคดีได้ก็หลุดนะครับหรือถ้าไม่หลุดคดีก็จะติดคุกไม่นานนะครับหรือถ้าติดคุกนานแบบก็จะได้รับการลงโทษนั้นในกรณีเจ้าสัวเปรมชัยอาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศเรานะครับเข้าสู่สถานการณ์แบบนี้นะครับมีภาพล่าสุดของเจา้าสัวเปรมชัยออกมานะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพราะว่ามติชนนะครับเขาได้ภาพล่าสุดของเจา้าสัวเปรมชัยออกมานะครับนี่คือ ภาพล่าสุดนะครับของเจ้าสัวนะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าสัวเปรมชัยนะครับคดียิงเสือดำนั่งรถบ้านออกจากเรือนจำที่ทองผาภูมิหลังจากที่รชาชทันยืนยันว่าเจ้าสัวได้รับการปล่อยตัวจริงๆนะครับได้รับการลดโทษจริงๆแล้วก็เป็นการลดโทษที่ไม่ต้องติดกำไร EM จริงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะแตกต่างนิดหน่อยนะครับกับผู้ต้องหาคดีการเมืองคนอื่นๆเช่นอนน์นำพาหรือว่า รุ่งปนัสยานะครับหรือว่าคุณสมยศหรือใครต่อใครที่โดนคดีการเมืองไม่ว่าจะเป็นคดีชุมนุมไม่ว่าจะเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองหลายคนเมื่อได้รับการลดโทษกลับบ้านต้องติดกําไร EM ส่วนเจ้าสัวนั้นยิงเสือดํานะครับไม่ต้องติดกําไร EM เพราะว่าวราชทรรมเขาบอกว่าเจ้าสัวเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานดังนั้นเมื่อป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับเคยคว้านเนื้อบริเวณกําไรไปบ้างแล้วดังนั้นก็ ไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องติดกำไร EM ให้กับเจ้าสัวแต่อย่างใดนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับขอบคุณทางมติชนด้วยนะครับเดี๋ยวใจะให้ท่านผู้ชมดูภาพล่าสุดของเจ้าสัวต่อแต่ว่าก่อนที่จะดูภาพล่าสุดนั้นขอตั้งคำถามถามโพท่านผู้ชมวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่า วันนี้นะครับข่าวที่น่าสนใจคือพรรคเพื่อไทยนะครับมีการไล่ก้าวไกลไปตรวจสอบตัวเองก่อนตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวันนี้ถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่พรรคเพื่อไทยไล่พรรคก้าวไกลไปตรวจส,สอบตัวเองนะครับก่อนจะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลน,นะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ตอบว่าไม่เห็นด้วยนะครับนะครับหรือว่าถ้าเห็นด้วยก็ตอบว่าเห็นด้วยนะครับมาโหวตแสดงความเห็นกันได้ที่ youtube ช่องสีโรดทอล์กนะครับสำหรับท่านที่ดูทางเพจสีโรด ครามไพบูลก็มาที่ช่องสีรถทอล์กนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้นะครับสำหรับโพลนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่พักเพื่อไทยไล่พักเก้าไกลไปตรวจสอบตัวเองก่อนตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับโอเคนะครับถามสดๆตอนนี้เลยนะครับเป็นโพลของสีรทอล์กเอ็กซ์ต้าวิววันนี้นะครับที่ถามท่านผู้ชมนะครับซึ่งดูอยู่นะครับและสะท้อนเสียงของประชาชนในประเทศว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเชิญแสดงความเห็นกันได้นะครับ ภาพของทนายเ,าเพราะภาพของเจ้าสัวเปรมชัยล่าสุดนะครับนอกเหนือจากภาพของการล่าเสืดดัง,งที่ท่านผู้ชมไปดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือภาพของเจ้าสัวซึ่งออกมาจากเรือนจำนะครับต้องขอบคุณทางมติชนออนไลน์นะครับนี่เป็นภาพล่าสุดของเจ้าสัวเปรมชัยซึ่งก็เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ของประเทศนะครับเป็นคนมีเงินนะครับแล้วก็เป็นคนที่นะครับถือว่า ในยุธยุจยุธ,ยธจักรของผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นธุรกิจของเจ้าสัวเปรมชัยก็ใหญ่นะครับไม่เป็นสองรองใครดังนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะครับทางธุรกิจอย่างแน่นอนเขาอิทธิพลไม่ได้หมายถึงเรื่องไมิดีนะครับเป็นหมายถึงเป็นเรื่องของความอาจจะเป็นความชํานาญนะครับอาจจะเป็นความรอบรู้ในการบริหารธุรกิจก็ได้ที่ทําให้ธุรกิจของเจ้าสัวนั้น เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นคดีนี้คนก็จับตามองเยอะว่าตกลงจะจบแบบไหนอย่างไรภาพล่าสุดของเจ้าสัวเปรมชัยเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนั่นก็คือสภาพก็จะบอกว่าอิดโรยผมก็ไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่าธรรมชาติของคนวัยขนาดนี้อาจจะเป็นสภาพมาตรฐานของคนอายุขนาดนี้ก็ได้นั้นะไม่กล้าพูดนะครับว่าอยู่ในสภาพอิดโรยหรือเปล่าแต่ว่าก็ ดูเป็นสภาพที่ไม่ได้แข็งแรงไม่กระชับกระเฉงนะครับแล้วก็เป็นสภาพที่ดูเหมือนว่าจะก็ไม่เหมือนคนที่พร้อมจะล่าเสือดำนะครับไม่เหมือนกับการสมัยที่มีอาวุธปืนอยู่ในมือแล้วยิงเสือดำเอาแบบนี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือภาพล่าสุดของเจ้าสัวเพรมชัยนะครับที่ทางมติชนเอามาลงนะครับขอบคุณมติชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับของเจ้าสัวนะครับซึ่งก็ มีผู้ติดตามนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้เนี่ยนะครับไปรับถึงประตูที่เรือนจำทองผาภูมินะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับอิสรภาพนะครับการเป็นผู้ต้องขังยังตามกฎหมายยังไม่จบไปนะครับแต่ว่าก็ลดโทษนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องใส่กำไล EM สภาพก็แทบไม่ต่างกับคนธรรมดาแล้วนะครับเหลือแค่ตามกฎหมายนะครับที่ถูกคุมความประติแค่นั้นเองนะครับ การสูญเสียอิสรภาพก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือภาพอีกภาพหนึ่งของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับอิสรภาพนะครับถึงแม้ในฐานะทางกฎหมายจะเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่ก็ตามแต่ในความเป็นจริงนะครับคนที่ออกจากเรือนจำมาอยู่บ้านนะครับและในการออกจากเรือนจำมาอยู่บ้านนั้นก็สามารถจะ ไม่ต้องใส่กำไร EM ได้นั้นถ้าบอกว่ามีสภาพเหมือนนักโทษ100%ก็คงจะเป็นการโกหกนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าสภาพของเจ้าสัวแบบนี้เป็นสภาพที่นักโทษคดีอื่นๆนั้นใฝ่ฝันว่าอยากจะได้นะครับแต่ว่าน้อยคนที่มีโอกาสจะได้อย่างที่เจ้าสัวได้รับไปนะครับนี่คือภาพล่าสุดของเจ้าสัวชื่อดังนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของประเทศในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับนั่นก็คือคดี ยิงเสือดำนะครับภาพล่าสุดของเจ้าสัวเปรมชัยเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับนะครับให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นอีกภาพหนึ่งกับอิริยาบถล่าสุดนะครับของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับก็คือขึ้นรถบ้านไปนะครับดังนั้นก็ถือว่าได้อิสระภาพไปแล้วค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ต้องกังวลกับการถูกดำเนินคดีอะไรอีกต่อไปนะครับเพราะว่า ไปอยู่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการอยู่บ้านแบบที่กําไร EM ไม่มีส่วนเรื่องนี้เป็นธรรมกับผู้ต้องหาคาดีอื่นๆหรือไม่นะครับผมก็ไม่สามารถพูดได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่าเรื่องแบบนี้สําหรับผู้ต้องหาคนอื่นๆนั้นเขาจะถือว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าถือว่าเขาได้รับความเป็นธรรมนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะประเมินกันนะครับสำหรับเรื่องของเจ้าสัวก็จบไปเรียบร้อยนะครับได้รับอิสรภาพไปนะครับหลังจากนี้ก็ รอวันพ้นโทษนะครับช่วงที่รอวันพ้นโทษนั้นก็ใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านของตัวเองไปก่อนนะครับรอจนวันพ้นโทษในเดือนธันวาคมหลังจากนั้นก็พ้นจากการเป็นผู้ถูกคุมประพฤติโดยสมบูรณ์แบบนะครับช่วงนี้กออ็อยู่บ้านนะครับไม่ต้องมีการใช้กําไร EM นะครับโดยสภาพแล้วก็ก็คือคนที่ได้รับอิสรภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคำถแถลงของรชัชบานก็ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ได้มีการเลือกข้างไม่ได้มีการช่วยเหลือเจ้าสัวเพราะว่าเป็นคนร่ําคนรวย แต่อย่างใดนะครับนี่คือเรื่องของเจ้าสัวรเรื่องอเจ้าสัวเปรมชัยนะครับที่วันนี้ก็ได้รับอิสรภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับในแง่การเมืองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งไม่บางเรื่องเราก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าจําเป็นจะต้องพูดนะครับเพราะว่าอพอคุณเปรมชัยได้รับอิสรภาพเนี่ยนะครับเรื่องมันถูกลามโยงไปสู่เรื่องของคนอื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพอคุณเ,เปรมชัยได้รับอิสรภาพนะครับคนที่ถูกสังคมตั้งคําถามนะครับก็คือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจริงๆผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าพอมีการปล่อยตัวคุณเปรมชัยนะครับ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ถูกนักข่าวถามนะครับแล้วพอนักข่าวถามผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยนักข่าวก็ถามไม่ใช่แค่เรื่องคุณเปรมชัยแล้วแต่ว่าถามไปยังเรื่องของคุณทักษิณด้วยว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยตัวคุณทักษิณด้วย เรื่องนี้จริงเท็จหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องคุณเปรมชัยนะครับเรื่องเรื่องลามไปยังเรื่องคุณทักษิณแล้วก็ลามไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าตกลงเนี่ยนะครับมันจะมีการปล่อยคุณทักษิณด้วยหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มาจากไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็รีบชี้แจงนะครับว่าเรื่องของการปล่อยคุณเปรมชัยเนี่ยนะครับไม่ได้ดูเรื่องนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งมาหลังจากที่ท่าน ดํารงตําแหน่งไม่นานนักดังนั้นรา,ายละเอียดเนี่ยนะครับคงจะต้องอไปตรวจสอบกันก่อนนะครับส่วนเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งมีการถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้นะครับดังนั้นก็ยืนยันว่าหนึ่งเรื่องนี้ท่านท่านไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นจะจะถามท่านเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ไม่สามารถจะตอบอะไรได้เพราะว่าเรื่องนี้เพิ่งมาแล้วตัวท่านเองก็ เพิ่งจะเข้ารับการดำรงตำแหน่งนะครับอ,อย่างไรก็ตามพอมีเรื่องคุณเปรมชยัยพอมีเรื่องของอคุณต่อศักด์นะครับพอมีเรื่องของการเชื่อมโยงไปยังคุณทักษิณเนี่ยนะครับเ,เรื่องก็เริ่มบุญวายไม่จบจริงๆเรื่องคุณทักษิณกับคุณเปรมชัยเนี่ยไม่ได้มีอะไรก่อเกี่ยวกันอาจจะมีอยู่นิดเดียวคือ,อคุณทักษิณเป็นคนมีตังค์นะครับแล้วคุณทักษิณก็โดนสารตัดสินว่ามีความผิดหลังจากนั้น คุณทักษิณก็กลับไทยแล้วคุณทักษิณได้รับการอภัยโทษนะครับความพัวพันกับกรณีคุณเปรมชัยมันมีอยู่แค่นี้แต่พอคุณเปรมชัยได้รับการลดโทษหลังจากที่คุณทักษิณกลับมาเมืองไทยแป๊บเดียวก็ได้รับการลดโทษเนี่ยคนก็เลยมองกันต่อไปนะครับว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยมันจะมันจะหมายถึงโอกาสที่ในที่สุดแล้วในคุณทักษิณก็จะได้รับการลดโทษมากขึ้นไปอีกหรือไม่อย่างไรต้องยอมรับว่ากระแสแบบนี้มีจริงๆนะครับซึ่งก็ว่าคนที่เขากังวลว่าคนที่เขาคิดเรื่องนี้มันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงคนเราก็สิิทธ จะคิดผู้ชาการตรแห่ัชาติก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้ส่วนเรื่องคุณทักษิณจะได้รับการลดโทษเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับท่านไม่ได้รับการรับไม่มีการรายงานท่านมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีแต่เอาเป็นว่าผอบเนี่ยบอกว่าไม่มีการรายงานมานะครับแต่ว่าเรื่องของคุณทักษิณวันนี้เนี่ยครับก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าคนที่คิดว่ามันควรจะต้องมีเรื่องเนี่ยก็มีนะครับแล้วหนึ่งในคนท เรื่องนี้จะต้องมีเรื่องนี่ก็คือคุณศรีสุวรรณนะครับคุณศรีสุวรรณวันนี้ก็นะครับจัดอีกแล้วนะครับมีการไปยื่นเรื่องนะครับว่าคุณทักษิณซึ่งกลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแทบจะไม่เคยได้นอนในเรือนจําเลยเนี่ยนะครับอันนี้ในมุมมองคุณศรีสุวรรณนะครับผมไม่ได้มีความคิดอะไรในเรื่องนี้นะครับแต่คุณศรีสุวรรณเขาตั้งคําถามแบบนี้ว่ากรณีคุณทักษิณที่กลับมาเมืองไทยแล้วก็ ไม่ได้แทบจะไม่ได้นอนในเรือนจําเลยตามที่คุณศรีสุวรรณพูดเนี่ยนะครับเรื่องของการมีภาพคุณทักษิณออกมาเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเล่นละครหรือเปล่าวันนี้คุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือถึงปรลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับขอ้มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษมาสอบสวนกรณีที่คุณศรีสุวรรณเขาบอกนะครับว่าเชื่อว่า มีการสร้างสถานการณ์สมรููร่วมคิดกันนะครับให้คุณทักษิณได้รับการรักษาตัวตอนในโรงพยาบาลตำรวจขัดต่อกฎหมายราชทันปี2,560และกฎกระทรวงหรือเปล่านะครับแล้วคุณศรีสุวรรณก็เอาภาพนี้มาบอกว่าเนี่ยแหละนะครับภาพที่บอกว่าคุณทักษิณป่วยจากชั้น14เดินทางจากชั้นล่างนะครับเ,เดินทางผ่านทางเดินท้าไปทำ CT สแกน C T และ MRI ที ึกพ,อพอรรโรงพยาบาลตำรวจในคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าอันนี้มันแปลกนะครับอันนี้ในมุมมองคุณศรีสุวรรณนะครับไม่ใช่ในมุมมองผมนะครับผมไม่ได้มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้นะครับคุณศรีสุวรรณบอกว่าภาพภาพนี้มันแปลกเพราะว่ามันเหมือนเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันถ่ายภาพไม่มีการปิดกั้นไม่ให้ใครเห็นนะครับไม่มีการปิดกั้นไม่ให้ใครถ่ายภาพมีภาพเผยแพร่มาสู่โซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนเพียงแค่ภาพเดียว สีสุวรรณคุณสีสุวรรณบอกว่าเนี่ยมีเจตนาที่จะสร้างละครปล่อยภาพให้เป็นข่าวและไม่มีการปิดบังใบหน้าผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยแล้วคุณสีสุวรรณก็ใช้คำค่อนข้างรุนแรงนะครับไปยื่นที่ประลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่ามันเป็นการเล่นละครจัดฉากนะครับหวังตกตาสังคมหรือเพื่อเอประโยชน์นะครับในการชงเรื่องไปยังประลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอนอนในโรงพยา,าบาลตำรวจต่อไปโดยไม่กลับเข้าคุกอีกหรือไม่นะครับแล้วก็พูดต่อไปว่าชายที่นอนป่วยเนี่ย ไม่มีการตัดผมเกลียนนะครับไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของราชทันซึ่งคนที่โดนเนี่ยนะครับจะต้องตัดผมเกลียนด้วยของคุณสีสวรรณนี่แกช่างสังเกตนะครับภาพน้คนเห็นต่างประเทศเป็นล้านผมว่ามีแกสังเกตอยู่คนเดียวว่าไม่ได้ตัดผมเกลียนนะครับแต่พอดูแล้วก็ตรงตามที่คุณสีสวัรณแกพูดจริงๆนะครับแกตาดีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องคุณทักษิณเนี่ยคุณสีสวรรณตาดีเป็นพิเศษนะครับ คุณศรีสวรรก็บอกนะครับว่ามันไม่มีการตัดผมเกลียดผิดระเบียบราชทรรนะครับนักโทษชายต้องไว้ผมสั้นด้านหน้าด้านกลางศีรษะไม่เกิน5เซนติเมตรผู้ต้องขังหรือนักโทษทางการเมืองทุกคนอายุเกิน60ต้องถูกตัดผมสั้นทั้งนั้นทําไมกรณีนี้นักโทษชายรายดังกล่าวถึงถูกเลือกปฏิบัติให้พิสิ์ชนจนดูน่าเกลียดเกินไปแล้วก็พูดต่อนะครับว่าการที่กรมราชทรรจะอนุญ,ญ,ญาตให้ผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกโรงเรือนจจานั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรา55พรบราชทรรัรน25-60 คือผู้ต้องขังซึ่งป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อนะครับก่อนีคุณทักษิณราชทันเคยถแถลงเองว่ามีโรค4ี่โรคซึ่งไม่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อการที่ราชทันให้ความเห็นชอบให้คุณทักษิณไปรักษาตัวนอกเรือนจาหรือโรงพยาบาลตํารวจเป็นการใช้อํานาจเกินกว่ากฎหมายกําหนดไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขอให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ นำความจริงมาเปิดเผยให้สาธารณะ,ะชนรับทราบทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่คุณศรีสุวรรณนะครับลากจากเรื่องของอไม่เกี่ยวกับคุณเปรมชัยนะครับคุณเปรมชัยเนี่ยนักข่าวลากไปยังคุณต่อสักเรื่องคุณทักษิณสุดคุณศรีสุวรรณเนี่ยลากคุณทักษิณมาเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดสําหรับสไตล์การทํางานคุณศรีสุวรรณแต่ว่าเรื่องนี้จะสร้าง แรงกระเพื่อมได้ขนาดไหนก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับเพราะว่าขนาดเดียวกับที่คุณศรีสุวรรณออกมาเปิดประเด็นเรื่องคุณทักษินนะครับและเรื่องของคุณเปรมชัยก็ถูกกระแสะสังคมมองว่าเอ๊ะคนมีตังในประเทศนี้เนี่ยจะเหมือนกับมีโอกาสนะครับในการไม่ต้องถูกดำเนินคดีแบบปกติเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่บังเอิญมันเกิดขึ้นมาในวันเดียวกันก็คือเรื่องของคุณเทพไทยเสยนาพงศ์นะครับคุณเทพไทยเสยนาพงศ์เนี่ยก็เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ นะครับก็ยุคหนึ่งก็โด่งดังกันดีนะครับเคยจัดรายการสายล่อฟ้านะครับทางช่องบลูสกายซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนั้นก็จัดร่วมกันระหว่างคุณเทพไทยนะครับกับคุณอะไรนะที่เป็นสสสงขาผมก็ลืมชื่อไปแล้วที่ตัวแกเล็กๆหน่อยนะครับจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะครับถ้าใครจําได้ลองบอกกันมาหน่อยคนที่ตัวเล็กๆนะครับที่ชอบเดินตามหลังคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งยุคหนึ่งคนก็แซวว่าแกเป็นวอลเปเปอร์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วว่าคืออะไร นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วว่าคืออะไรนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณชวนนรนะครับคุณเทพไทยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในคุกอยู่นะครับแล้วพออยู่ในคุกอยู่เนี่ยนะครับกอ็ออกมาขยับเรื่องของคุณทักษิณหลายต่อหลายครั้งนะครับคราวนี้นะครับคุณเทพไทยโดยน้องของคุณเทพไทยก็ออกมาโพสต์ข้อความด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเนี่ย กรณีเห็นคุณทักษิณนะครับได้รับการลดโทษนะครับคุณเทพไทยนะครับซึ่งตอนนี้ติดคุกอยู่แล้วเขาเคยยื่นเรื่องขอให้มีการลดโทษเขานะครับก็น้องของคุณเทพไทยนะครับก็มีการออกมาโพส Facebook นะครับว่ากรณีคุณทักษิณกับกรณีเทพไทยเนี่ยนะครับมันเป็นความไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับคุณทักษิณก็เป็นนักโทษชายคุณเทพไทยก็บอกว่า ตัวเองก็เป็นนักโทษชายนะครับแล้วน้องคุณเทพไทยก็บอกโพสต์ข้อความนะครับว่าน้องคุณเทพไทยเนี่ยได้ไปเยี่ยมพี่ชายที่เรือนจํากลางนะครศรีธรรมราชคุณเทพไทยก็ได้เล่าถึงการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลตั้งแต่17กันยา66ผ่านมา1เดือนไม่มีความคืบหน้าไม่ทราบความคืบหน้าไม่รู้กรมราชัณฑ์ดำเนินการอะไรไม่มีคําตอบหรือคําชี้แจงอะไรเลยนะครับน้องคุณเทพไทยก็บอกว่าเทียบระหว่างคุณทักษิณกับคุณเทพไทยเนี่ยนะครับ คุณทักษิณกับไทยย2่สิสองสิงหาคมยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับสาสิงหาราชทัน์ใช้เวลาดําเนินการแค่2วันนะครับอันนี้ประเด็นของน้องคุณเทพไทยนะครับคุณทักษิณกับไทยยี่สิงหายื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษ3าสิงหาราชทัน์ใช้เวลาเพียงแค่2วันส่วนคุณเทพไทยขอพระราชทานอภัยโทษอภัยโทษตั้งแต่7กันยานะครับใช้เวลา45วันแล้วคุณท no ักษ euh. ิณใช้แค่2นะครับ คุณเทพไทยใช้45้าไม่มีความคืบหน้าจากราชทันเลยแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าคุณเทพไทยมีความสงสัยในการปฏิบัติของราชทันว่าทำไมกระบวนการต่อคุณเทพไทยจึงแตกต่างอย่างลิบลับเมื่อเทียบกับคุณทักษิณน,นะครับอันนี้คุณเทพไทยเขาก็ถามเอาไว้ว่าเอ๊ะมันก็เป็นนักโทษเหมือนกันไม่ใช่หรือนะครับทำไมถึงมีความต่างกันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ เป็นการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานหรือไม่นะครับน้องของคุณเทพไทยโพสต์ต่อนะครับว่าตอนนี้คุณเทพไทยเนี่ยก็นะครับมีความอยากรู้นะครับมีความสงสัยว่าตกลงนะครับกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์นั้นได้นำหนังสือขอพระราชทานภัยโทษของคุณเทพไทยเนี่ยไปเก็บเงียบหรือไปแช่เย็นไว้หรือเปล่าอยากขอทราบความชัดเจนและความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวจาก กรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับมันเริ่มกลายเป็นประเด็นงอกไปเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่องคุณเปรมชัยก็เรื่องหนึ่งเรื่องคุณเปรมชัยถูกลามไปถามผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมันก็เริ่มลามไปเรื่องคุณทักษิณอีกเรื่องหนึ่งแล้วจากเรื่องคุณทักษิณมันก็ลามไปเรื่องคุณเทพไทยอีกเรื่องหนึ่งมันลามไปหมดแล้วครับตอนนี้สําหรับความรู้สึกของสังคมว่าเอ๊ะในบ้านเรานะครับคดีต่างๆหรือว่าการลดโทษต่างๆนั้นมันมีความเหลื่อมล้ำนะครับหรือวาม ไม่เท่าเทียมกันหรือไม่นะครับมีหรือไม่เราไม่รู้นะครับผมก็ตอบไม่ได้ผมไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้นะครับทําหน้าที่สื่อว่าสังคมตั้งคําถามแบบนี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมจะต้องตอบจะต้องประเมินจะต้องพิจารณาจากเรื่องต่างเองว่าสภาพแบบนี้คือสภาพของสังคมที่ถือว่ามีความเท่าเทียมกันหรือว่าเป็นสภาพสังคมที่คนซึ่งมีตังค์นะครับคนซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้มีอำนาจนั้นมีโอกาสจะได้รับการลดโทษมากกว่าคนปกตินะครับ มีโอกาสจะได้รับการผ่อนโทษจากหนักเป็นเบามากกว่าปกติและมีโอกาสจะได้รับความเห็นอกเห็นใจนะครับหรือการเร่งรีบดําเนินการต่างๆนะครับเมื่อเทียบกับคนธรรมดามากกว่าปกติอันนี้เป็นคําถามที่คุณเทพไทยเขาถามนะครับว่า ปัญหาอยู่ที่ราชทันนะครับทำไมรกรณีคุณทักษิณใช้เวลาดําเนินการแค่2วันแต่กรณีคนอื่นนั้น45วันยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเรื่องนี้ราชทันควรจะต้องตอบแต่ดูเหมือนว่าราชทันก็คงไม่ตอบนะครับก็เนี่ยนะครับปัญหาของประเทศไทยในวันนี้สําหรับสถานการณ์เรื่องคดีจากคุณเพรมชยัยไปสู่คุณต่อศักด์ไปต่อ,อยังคุณทักษิณไปต่อ,อยังคุณเทพไทยซึ่งทั้งหมดนี้เขาคงจะเงียบหายไปกับสายลมตามที่เราคนไทยทุกคนรับทราบแล้วก็ รับรู้กันดีว่าความเป็นจริงของเบื้องเราประเทศเรานั้นเป็นอย่างไรคุณเทพไทยก็ย้ำนะครับว่าตัวคุณเทพไทยเองก็อายุมากแล้วนะครับ62แล้วนะครับถ้าคุณทักษิณบอกว่าตัวเองทําความดีนะครับเคารพในกระบวนการยุติธรรมนะครับจงรักภักดีมีโรคประจําตัวคุณเทพไทยก็บอกว่าตัวเองเป็นสสมา4สมัยนะครับทำงานรับใช้ประชาชนทํางานรับใช้ประเทศชาติ20ปีความจงรักภักดีคุณเทพไทยก็บอกว่าตัวเองจงรักภักดีอย่างแน่นอนเคยเป็นพิธีกรรายการสายลอา่อฟ้า ปกป้องสถาบันจากการจับจ้วงนะครับของระบบทักงสินตามที่คอสช,ชอ้างและไม่เคยโดนคดี1นึแล้วคุณเทพไทยบอกว่าตัวเองก็ยอมรับกระบวนการด้วยทรรด้วยความเต็มใจสารตัดสินว่าผิดก็ยอมจำคุก2ปีไม่หลบหนีคดีอายุ62แก่เหมือนกันมีโรคประจําตัวเหมือนกันนะครับทําไมไม่ได้รับการลดโทษเลยนี่คือคําถามของคุณเทพไทยนะครับสําหรับเรื่องของการลดโทษหรือไม่ลดโทษนะครับก็ ดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะมีคําอธิบายอย่างไรนะครับหรือว่าจะไม่มีคําอธิบายเลยก็ไม่มีใครทราบนะครับสถานการณ์บ้านเราหลายเรื่องที่ประชาชนอยากรู้มากมักจะจบลงแบบที่ไม่มีคําอธิบายนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องซึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าผมพยายามทําหน้าที่สื่อโดยการให้มุมมองกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทีเทยมกันดังนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณเยอะ ก็ต้องพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองอื่นๆบ้างนะครับพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับเขาทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับต้องย้ำกับท่านผู้ชมน,นะครับว่าพรรคเก้าไกลจริงๆเขาควรจะได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าเขาชนะอันดับหนึ่งแล้วเขาชนะการเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ว่ากลไกบ้านเรานะครับทุกคนก็ทราบกันดีสอวอที่คนเอกประยุทธ์เลือกนั้นก็มาเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วพรรคการเมืองอื่นๆที่เคยอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับก็มาหนุน คุณเศรษฐาเป็นนายกหมดดังนั้นพรรคเก้าไกลแทนที่จะได้เป็นนายกตามที่ประชาชนเลือกนะครับก็ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับแทนที่จะได้ทําหน้าที่แม้กระทั่งสสเองนั้นตอนนี้ก็ทําหน้าที่สสไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็ต้องกลายเป็นประชาชนนะครับที่ทําหน้าที่แบบประชาชนปก,กติเป็นพลเมืองดีไปแสดงความเห็นเดินสายบรรยายนะครับตามงานต่างๆแต่ว่า ความนิยมของคนต่อคุณพิธาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปที่ภูเก็ตไปงานกินเจคนก็แน่นขนาดนะครับแล้วดูเหมือนพิธาก็ยังเป็นขวัญใจประชาชนต่อไปนะครับถ้าดูภาพของพิธาที่ภูเก็ตนะครับคนก็จะเห็นทุกท่านก็จะเห็นว่าคนแห่รับพิธาลริมเจริญรัตเนี่ย แน่นไปหมดนะครับแน่นจริงๆนะครับท่านเขาก็ยังร้อนแรงอยู่ต่อไปส่วนพักก้าวไกลนั้นก็ทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านไปต่อให้ประชาชนจะเลือกให้ไปเป็นรัฐบาลก็ตามนะครับประเด็นของพักก้าวไกลก็คือไม่ว่าก้าวไกลจะทําอะไรเนี่ยนะครับก็มักจะถูกโจมตีนะครับจากพกรรครัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรครัฐบาลที่เคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วก็เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนั้น ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับในมุมของพรรคแก,กนนารัฐบาลพรรคซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพรรคแก,กนนารัฐบาลนั้นจะไม่ใช่พรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์อย่างพลังประชารัฐหรือรุมไทยสร้างชาติต่อไปอีกแล้วนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลข้าครัว เราจะเห็นองค์คาปรยกต่างๆของฝั่งพรรคแกนนํารัฐบาลนั้นเดินหน้าโจมตีก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อนะครับการใช้นักการเมืองการใช้มวลชนการใช้ไอโอนะครับการโจมตีมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอองนะครับเคยถูกถึงขั้นจะขู่ว่าจะยื่นองค์กรอิสระลงโทษหมอองนะครับลงโทษพรรคก้าวไกลหลังจากนั้นก็คนประกาศก็ถูกวิจารณ์เยอะนะครับจนตัวเองต้องเลิกไปเองบอกว่าขอ ยกเลิกแนวคิดนี้ไปเองแต่ว่าดูเหมือนว่านะครับสถานการณ์ระหว่างพักก้าวไกลนะครับกับสถานการณ์ระหว่างพักแกนนารัฐบาลนั้นการเผชิญหน้านะครับการขบเหลี่ยมกันมันไม่เคยจบสิ้นนะครับต่อให้ตอนนี้พักแกนนารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วแล้วพิธาจะเดินหน้าลงพื้นที่ทํางานนะครับในฐานะขวัญใจประชาชนต่อไปนะครับอย่างเช่นที่งานกินเจภูเก็ตที่คน รับกันแน่นขนาดแต่ดูเหมือนว่าฝั่งแกนนํารัฐบาลน,นั้นจะยังมีอารมณ์ค้างอยู่นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์ค้างที่ทุกครั้งที่หากมีโอกาสพาดพิงพักเก้าไกลนะครับหากมีโอกาสโจมตีพักเก้าไกลนั้นพักแกนนํารัฐบาลจะไม่เคยถอยในการฉวยโอกาสใช้โอกาสในการโจมตี พักเก้าไกลนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราคงปฏิเสธได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีหมออ่องหรือกรณีอื่นๆเองก็ตามนะครับล่าสุดแม้กระทั่งการที่คุณผลิตโฆษกพักเก้าไกลเปิดเผยว่าเก้าไกลจะมีการอภิปรายตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตย เพื่อไทยเองก็เป็นเคยเป็นฝ่ายค้านมาตั้งหลายปีก็ควรจะเข้าใจว่าการตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านถ้าฝ่ายค้านไม่ตรวจสอบรัฐบาลก็แปลว่าฝ่ายค้านสั่งหลังยาวนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากให้พักการเมืองฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านสั่งหลังยาวก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลจริงๆหน้าที่ของพักการเมืองก็คือถ้าเป็นฝ่ายค้าน1ตรวจสอบรัฐบาล2อขยันเข้า องประชุมขยันนับขยันประชุมมีอยู่แค่นี้นะครับพอพักเก้าไกลมีข่าวนะครับว่าจะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลปุ๊บนะครับโดยคนที่พูดนี้ก็คือคุณไอติมพาริสของพักเก้าไกลโคศกคนใหม่ของพักเก้าไกลเนี่ยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบกันดีนะครับพอคุณไอติมพูดอย่างนี้ปุ๊บนะครับพักเพื่อไทยโดยคุณอดีศรเพียงเกียรติก็ออกมาตอบโต้เมื่อวานนะครับอย่างดุเดือดนะครับถึงขั้นบอกว่า พักก้าวไกลวันนี้นะครับคุณเป็นพักที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็บอกต่อว่าก้าวไกลนะครับคุณอย่ามาตรวจสอบรัฐบาลเลยนะครับคุณไปตรวจสอบพวกคุณเองเถอะนะครับอันนี้คือคําประกาศของประธานวิฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณอนุทิสรเพียงเกตว่าก้าวไกลอยา่าตรวจสอบรัฐบาลก้าวไกลไปตรวจสอบพวกเดียวกันเองดีกว่ายิ่งตรวจสอบคุณเศรษฐาเนี่ยยิ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพราะว่าคุณเศรษฐา ทำงานเยอะทำงานดีนะครับก้าวไกลจะเอาอะไรมาตรวจสอบคุณเศรษฐาน,นะครับประธานวิปรัฐบาลน,นะครับคุณคุณอดีศรเพียงเกศซึ่งก็บอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยระดับของตัวเองเนี่ยสถานะจริงๆในของรัฐบาลและตัวเองในรัฐบาลเนี่ยเทียบเท่ากับการเป็นรองนายกรดยด้วยซ้ำไปเนี่ยก็ก็ก็บอกนะครับว่าเนี่ยโอ้โหดูสภาพฝ่ายค้านทุกวันนี้นะครับประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเขาเหนือกว่าก้าวไกลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชวนนะครับ เหนือกว่าก้าวไกลยเยอะนะครับก้าวไกลแทนที่จะเอาเวลาออมาตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับไปดูการทํางานดีกว่าว่าอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะครับดังนั้นก็ใส่ไม่ยังงยย้งนะครับใส่ก้าวไกลไม่ยั้งนะครับแล้วก็ชมประชาธิปัตย์ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับหลังเลือกตั้งปีห6เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นหลายลายอย่าง,างเช่นเพื่อไทยชมประชาธิปัตย์นะครับเพื่อไทยชมคุณจุรินเพื่อไทยชมคุณชวนนะครับ ส่วนก่อนเลือกตั้งนะครับก็เห็นเพื่อไทยจับมือก้าวไกลวันแบบนี้ก็เห็นกับตลาลปัดกันก็คือเป็นเพื่อไทยเนี่ยนะครับชมประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เอาประชาธิปัตย์นะครับมาด้อยฆ่าพักก้าวไกลนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจดีของพรคเพื่อไทยในภาวะปัจจุบันแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลเราก็อาจจะมีมุมมองว่ารัฐบาลจะต้องด่าฝ่ายค้านจะต้องโจ,จมตีฝ่ายค้านนะครับก็เป็นไปได้ั้งที่จริงๆแล้ว การตรวจสอบของฝ่ายค้านต่อรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องปกติส่วนรัฐบาลจะตรวจสอบฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เพื่อไทยเองก็รู้เพราะว่าสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านและพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยก็ด่าทุกวันเวลาพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะตรวจสอบฝ่ายค้านบังเอิญผมก็เป็นคนความจำดีแล้วใน4ปีที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐค้านนั้นผมก็ได้ทำงานกับเพื่อไทยเยอะผมก็จำได้ว่าสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยด่าพลเอกประยุทธ์ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ประกาศจะตรวจสอบเพื่อไทย วันนี้กลายเป็นว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเองเพื่อไทยกลับสแสดงความรังเกียจการที่ก้าวไกลจะตรวจสอบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดจากการที่มีพักรูปรัฐบาลมาอยู่กับเพื่อไทยเยอะนะครับเลยมีโรคระบาดแบบนี้คือเป็นรัฐบาลเราต้องโจมตีฝ่ายค้านต่อต้านการตรวจสอบฝ่ายค้านหรือเพราะอะไรไม่ทราบเพราะสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเคยวิจารณ์เรื่องพวกนี้ไว้มากพอสมควรนะครับก็เนี่ยแหละครับคุณอดิศรก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยนะครับ ไม่กระวลการตรวจสอบแต่ขอให้ก้าวไกลเนี่ยไปตรวจสอบตัวเองก่อนแล้วกันนะครับประชาธิปัตย์ทำงานดีกว่าก้าวไกลยเยอะนะครับแล้วกเ็เรื่องอื่นๆนะครับก็ไปตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะมาตรวจสอบก้าวไกลนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณอดิสรเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเมื่อคุณอดิสรเล่นบทแบบนี้คือเป็นประธานวิปแต่ออกมาตอบโต้ในเชิงการเมืองเยอะตั้งแต่สมัยประกาศประกาศว่าจะยื่นไล่หมออ๋องประกาศว่าจะยื่น เล่นงานพักก้าวไกลเนี่ยนะครับภาพคุณอดีศรตอนนี้นะครับอย่างคนรุ่นผมเนี่ยภาพต่อคุณอดีศรเป็นนักต่อสู้เดือนตุลาและเป็นนักการเมืองที่กล้าพูดเรื่องประชาธิปไตยแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับนักการเมืองรุ่นหลังเขาอาจจะไม่ได้มองคุณอดีศรแบบนั้นต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าบทบาทคุณอดีศรแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นบทบาทนักการเมืองสายประชาธิปไตยเนี่ยก็พูดยากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่คุณอดีศรอาจจะถึง ก <g arden> า,ารอุสาหทางการเมืองจริงๆชีวิตนักการเมืองเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับถ้าเกิดเราอายุเข้าโซนหกสิบเจ็ดสิบนี่ยนะครับการถูกคนรุ่นหลังดาเนี่ยมันไม่น่าจะดีนะครับผมไม่ได้บอกคุณอดิศรโดนคุณรุ่นหลังดานะครับแต่ว่าคุณอดิศรน,นะครับกำลังเจอการตอบโต้อย่างหนักหน่วงโดยนักการเมืองที่อายุน่าจะน้อยกว่าลูกคุณอ,อดิศรด้วยคุณอดิศรเนี่ยรุ่นเดียวกับพี่ผมนะครับพี่ผมเนี่ยก็หกสกว่าดังนั้นผมก็เดาว่าคุณอดิศรเนี่ยน่าจะประมาณหกสิ คนที่ออกมาตอบโต้เนี่ยนะครับคุณอดีสออย่างดุเดือดน,นี่ก็คือคุณลิซ่านะครับรองโฆศกพักเก้าวไก่ลิซ่าเนี่ยนะครับเป็นอดีตนักข่าวของ Voice TV นะครับชื่อเล่นชื่อลิซ่าชื่อจริงชื่อพะะัคมลหนุนอน,นันต์นะครับผมมักจะเรียกว่าลิซ่าเพราะว่าก็รู้จักตั้งแต่เป็นนักผมขอโทษผมเพิ่งพูดคำว่า Voice TV ไปนะครับ ไม่น่าเผยพูดนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณลิซ่าก็เคยทำทำเป็นนักข่าวนะครับในที่ที่ผมเคยทํางานด้วยนะครับปัจจุบันก็เป็นรองโฆษกของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วลิซ่าหรือพรรคำมนเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งนานนะครับความเฉียบแหลมความเฉียบคมนะครับในการตอบโต้ทางการเมืองกับนักการเมืองเนี่ยดุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่านะครับ อาจจะไม่แพ้กับคุณพันนิกาวานิด้วยสําไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการตอบโต้ทางฝั่งเพื่อไทยหลายต่อหลายเรื่องอย่างดเดือดเข้มข้นวันนี้คุณพักมนนะครับก็ออกมาตอบโต้การที่คุณอดีศรไล่กล้าวไกลให้ไปตรวจสอบตัวเองนะครับว่านะครับคุณอดีศรอ,อาจจะเข้าใจบทบาทการทํางานของพักฝ่ายค้านผิดไปแล้วที่คุณพักมน์ตอบโต้คุณอดีศรเนี่ยที่แสบ มากกว่านั้นก็คือคุณอดีศรเขาบอกว่านะครับก้าวไกลแทนที่จะยื่นซักฟอกใครเนี่ยควรจะยื่นซักฟอกตัวเองก่อนเนี่ยนะครับพระรมนนะครับผมขออนุญาตดูอายุเลยดีกว่าผมสงสัยว่าวันนี้คนที่ว่าคุณอดีศรเนี่ยอายุจะประ,ประมาณรุ่นลูกอดีศรหรืออาจจะรุ่นรุ่นหลาน,น,นุอดีศรได้แล้วเนี่ยนะครับขอดูอายุแกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอ,อ,อายุประมาณเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน30 นะครับอายุ35ปีโอเคเป็นลูกคุณอดีสอนได้นะครับเป็นลูกคนดีสอนได้อย่างแน่นอนพักขมนเนี่ก็ตอบโต้คุณอดีสอนแบบนี้ว่าคุณพักขมนเนี่เข้าใจนะที่คุณอดีสอนพูดแบบนี้นั่นคือไล่ก้าวไกลไปซับฟอกตัวเองนะครับ่คุณพักขมลนี่แกเก่งนะครับแกไล่แกเข้าใจที่คุณอดีสอนไล่ก้าวไกลไปซับฟอกตัวเองนะครับหลังจากนั้นแกก็พูดแบบ ถ้าผมเป็นคุณอดีศรเนี่ยก็ต้องเอาพลาสเตอร์มาติ๊กตัวเลยนะครับบอกว่าเข้าใจที่อดีศรทําแบบนี้เพราะคุณอดีศรเป็นวิบรัฐบาลก็ต้องปกป้องรัฐบาลเพราะมันเป็นหน้าที่แต่คุณอดีศรนน่าจะปกป้องเนื้อหาสาระอันนี้เขาว่าว่าคุณอดีศรพูดเรื่องไม่มีสาระนะครับแต่เขาไม่ใช้คาตรงๆรเขาบอกว่าคุณอดีศรเนี่น่าจะปกป้องเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรากําลังพูดถึงการซักฟอกรัฐบาลเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่แล้วและการยื่นอภิปรายมาตรา152ของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ได้เร็วเกินไปนะ ดูไทม์ไลน์ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในกรอบระยะเวลาเดียวกันอันนี้คุณพักคำมนพูดถูกเพราะตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยประยุทธ์ปี62เข้ามาเพื่อไทยอภิปรายทันทีเลยเหมือนกันมันเหมือนกับที่หลายคนเขาพูดไงครับว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับวิธีวิธีดูเพื่อไทยตอนนี้ง่ายมากเลยเอาที่เพื่อไทยเคยทําในปี62ถึงปี66เนี่ยมาเทียบกับเพื่อไทยในปี66แล้วมันจะเห็นความง,งุนงงจะเห็นความว่าเอ๊ะ ทำไมเพื่อไทยในปี62พูดแบบนี้แต่ในปี6 6พูดอีกแบบคุณลิซ่าพักคมนเนี่ยก็บอกว่าที่คุณอดิศรกล่าวหาว่าก้าวไกลตรวจสอบพักเพื่อไทยเร็วเกินไปทั้งที่คุณเสรษฐาเพิ่งจะมาเป็นนายกนั้นถ้าดูจากสิ่งที่เพื่อไทยเคยทํานะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็ก็เคยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ ในปี6 2งทันทีเพื่อไทยเข้าสภาโอเคห้าเจ็ถึงห้าเจ็ดถึงหกหนึ่งนตรวจไม่ได้เพราะไม่มีการเลือกตั้งแต่62มสองมาเพื่อไทยก็ตรวจพลเอกประยุทธ์ทันทีเลยเหมือนกันแล้วทําไมพอตัวเองเป็นฝ่ายค้านตรวจประยุทธ์ทันทีแต่พอตัวเองเป็นรัฐบาลบอกก้าวไกลว่าน้องอย่าเพิ่งรีบตรวจพี่พี่เพิ่งทํางานนะครับน้องอย่าเพิ่งตรวจพี่พี่เพ,พ,พิ่งทํางานนะครับคุณพักขมลก็บอกต่อว่าก็ดูที่เพื่อไทยเคยทํามันก็แบบเดียวกันนี่แหละนะครับส่วนเรื่องความผิดพลาดของพักก้าวไกลนะครับหลายคนรู้ว่าเอาแล้วเอายังไงเรื่องก้าวไกลผิดดพลา คุณพักขมลเขาก็บอกว่าเรื่องความผิดพลาดของพักก้าวไกลเนี่ยก็ยอมรับนะว่ามีความผิดพลาดนะครับก็ยอมรับว่ามีความผิดพลาดอันนี้คือภาพคุณอินดิสงเมื่อวานที่ไล่ก้าวไกลไปซักฟอกตัวเองเนี่ยนะครับคุณพักขมลก็บอกว่ายอมรับความผิดพลาดของก้าวไกลตัวเองเป็นสสหญิงก็รู้สึกรับผิดชอบอึดอัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้อยู่เฉยแถลงต่อสาธารณแล้วว่าต้องมีการแก้ไขกระบวนการสอบยังไม่จบเมื่อจบก็จะมีคําตัดสินทางวินัยออกมาชี้แจงประชาชนภายในเดือนตุลาคมนะครับ อันนี้คุณพักกรณตอบที่คุณอดิศรมาพาดพิงก้าวไกลกนในเรื่องสอ,สอสอถูกกล่าวหาด้วยเรื่องเพศนะครับคุณพักกรณก็พูดแบบนี้มันเหมือนเป็นคนละเรื่องกันไงนะครับคือก้าวไกลมีปัญหาเรื่องเพศอันนั้นก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลแต่คุณอดีศรบอกว่าก้าวไกลมีปัญหาอย่าไปตรวจสอบกุมเศรษฐามันถูกหรือเปล่าตักกานี้มันใช้ได้ไหมถ้าตักกานี้ใช่แปลว่า4ี่ปีที่ผ่านมไทยเป็นฝ่ายคา้านเพื่อไทยเป็นเทวดาทั้งพรรคไม่มีใครทําอะไรผิดเลยอย่างนั้นหรือ คำตอบคือไม่น่าจะใช่นะครับคุณพักขมลก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ถ้าคุณอดีศรจะชี้แจงหรือตอบโต้อะไรโดยพูดถึงประเด็นนั้นเป็นหลักเข้าประเด็นเลยไม่ว่าไม่ใช่อะไรอะไรก็ลงแต่เรื่องนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทําอะไรกันเลยประชาชนก็จะเบื่อความเบื่อหน่ายนะครับอันนี้คุณพักขมลพูดว่าประชาชนจะเบื่อความเบื่อหน่ายถ้าคุณอดีศรยังเป็นแบบนี้อยู่เบื่อหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่สามารถสรุปแทนประชาชนได้เอาเป็นว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่เบื่อคุณอดีศรกดหนึ่ง นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองเบื่อคุณอดีศรก็ลองกด2มาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณพักขมลบอกว่าคุณอดีศรพูดแบบนี้คนจะยิ่งเบื่อคุณอดีศรผมไม่รู้ว่าคนเบื่อหรือไม่เบื่อดังนั้นถามท่านผู้ชมว่าเบื่อคุณอดีศรไหมถ้าไม่เบื่อกดหนึ่งนะครับถ้าเบื่อกด2นะครับลองดูกันนะครับถามกันเร็วๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าไม่เบื่อหรือเบื่อนะครับไม่เบื่อกดหนึ่งรักมากเลยกดหนึ่งแต่ถ้าเบื่อเนี่ยกด2จะได้รู้ว่าพักขมลก้าวไกลเนี่ยพูดผิดหรือเปล่า คุณอดีศรอาจจะมีคนรักเพียบทั้งประเทศเลยก็ได้นะครับไม่เบื่อกด1นนะครับเบื่อกด2นะครับอ่ะดูกันเองนะครับทั้งใน YouTube และเพจสิโรธค้ามไผบูลนะครับย้ำนะครับท่านที่ดูทางเพจสิโรธค้ามไผบูลนั้นก็สามารถมาวตดผลโพลที่ YouTube ช่องสิโรธท็อกได้นะครับช่องสิโรธท็อกเข้าทางไหนคําตอบคือเข้าง่ายๆนะครับมองไปที่ตัววิ่งใต้จอที่ท่านเห็นอยู่นะครับเข้ามาที่ ช่องทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมหมดผลโพลรวมทั้งสมัครเป็นสมาชิกนะครับยูทูบช่องสีรถทอ k ด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะสนับสนุนการทํางานของผมกันนะครับคุณพักขมลก็ย้ําต่อนะครับว่าคุณอดีศรพูดแบบนี้ระวังนะคนเขาจะเบื่อกันนะครับเพราะว่าอย่าพูดอะไรเข้าเรื่องเลยดีกว่าแล้วก็แหมประโยคนี้เด็ดนะครับประโยคนี้เด็ดนะครับคือคุณพักขมลเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่ามีใครเทรนการพูดมาหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่า เมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าในก้าวไกลเนี่ยคนที่พูดแล้วจี๊ดที่สุดเนี่ยคือช่อพันธิกาวานิชแต่ผมว่าผมฟังวันนี้แล้วเนี่ยผมว่าพักขมเนี่ยดุกว่าช่อบนะครับพักขมเนี่ดุกว่าชอบนะครับแล้วดุกว่าเยอะด้วยนะครับเอ่อเพราะคุณพักขมลนี่เขาพูดต่ออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเอ่อเรื่องของการตรวจสอบก้าวไกลเนี่ยขอบคุณนะครับพักขมลนบอกว่าขอบคุณที่อดีสอเป็นห่วงก้าวไกลเพราะเห็นพูดถึงตลอด นะครับตอนนี้คุณอดิศรเป็นประธานวิพัฐบาลก็อาจจะง,งานหนะักอยากให้ช่วยกันทํางานเพื่อบรรยากาศที่ดีต่อกันนะครับส่วนเรื่องที่พฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมนั้นก้าวไกลก็นอมรับผิดโอ้โหประโยคนี้ประโยคนี้ผมไม่อยากอ่านเลยผมคือผมรู้จักคุณอดีศรผมว่าประโยคนี้คุณอดิศรจะโกรธนะครับแต่อันนี้อ่านตามข่าวอันนี้พี่อดีศรจะโกรธผมนะพักขมลอายุสามห้าน้องลิซ่าเล่นพี่อดีศรหนักมากน้องลิซ่าบอกว่า พักก้าวไกลถ้ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมน้อมรับผิดเราก็พรอจะเราก็พรบรับผิดแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมเหมือนก่อนหน้านี้ที่นายอดีศรเคยรับผิดที่บกพร่องในฐานะผู้ปกครองอ,อันนี้พูดตรงๆผมลิซ่าเล่นพี่อดีศรเขาแรงไปหน่อยนะครับไปเล่นถึงเรื่องลูกเขานะครับลิซ่าก็บอกนะครับว่าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนทนี่คุณอดีศรก็เคยขอโทษสังคมเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องในฐานะผู้ปกครองนะครับเอ่อ ลิซ่าก็บอกว่าคุณอดีศรก็คงไม่ชอบเหมือนกันมั้งถ้ามีใครพูดถึงความผิดพลาดซ้ำๆวนไปวนมาทั้งที่ตัวเองก็น้อมรับและสัญญาว่าจะแก้ไขแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าลิซ่าเนี่ยเล่นแรงไปนะครับคือไปเล่นเรื่องที่ลูกพี่อดีศรเนี่แกเคยโดนนะครับโดนเรื่องอะไรไปหากับเนองในโซเชียลนะครับแล้วก็บอกว่าตัวพี่อดีศรเนี่ยเคยโดนเรื่องแบบนี้มานะครับคงไม่ชอบเหมือนกันถ้ามีคนพูดซ้ำๆซักๆนะครับอนะครับอันนี้ก็ นะครับลิซ่าก็ตอบไปแบบนี้นะครับแสบนะครับเส่งสารคุณอดิศรเหมือนกันโดนเล่นขนาดนี้บอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนงานการเมึงต้องเดินหน้าทํางานให้ได้เนื้อหาสาระและประโยชน์ของประชาชนสุดท้ายด้วยความเคารพอย่าหาวิธีฉันตอบโต้โดยไม่สนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเลยอย่าให้เรื่องความอาวุโสเกิดก่อนเกิดหลังมาเป็นเงื่อนไขใช้เป็นประโยชน์ในการให้ข่าวเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวโอโหอันนี้แสบทุกเม็ดเลยนะฮะ อย่าหาว่าดีฉันไม่สนใจเรื่องรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเลยนะครับแล้วก็อย่าให้เรื่องความอาวุโสเกิดก่อนเกิดหลังนั้นเป็นเงื่อนไขในการให้ข่าวเพื่อประโยชน์ตัวเองฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ลิซ่าไม่ยั้งเลยนะครับไม่มีความเกรงใจคนแก่เลยนะครับเล่นไปถึงเรื่องลูกเลยนะครับผมเป็นคุณดีสอนนี่ผมก็แอบนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคุณดีสอนเองก็อยู่ในสนามการเมืองมานานก็คงพอเห็นภาพว่า เมื่อเราไปเล่นคนอื่นเขาหนักคนอื่นก็มีโอกาสจะเล่นเราหนักกลับมาด้วยเหมือนกันเส้นทางนะักการเมืองก็ต้องยอมนะครับถ้าเราเล่นคนอื่นแรงเราก็มีโอกาสจะถูคนอื่นเล่นแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของอ่าพักก้าวไกลนะครับกับการตอบโต้ทางการเมืองต่อคุณอดิสรเพียงเกตซึ่งไปบอกก่อนว่าก้าวไกลคุณอย่ามาตรวจสอบรัฐบาลเลยนะครับคุณเสรษฐาทําทงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ ผลงานก็ดีเยี่ยมไปหมดคุณจะมาตรวจสอบทำไมไล่ก้าวไกลไปตรวจสอบตัวเองนะครับลิซ่าก็บอกว่าทุกคนเคยมีเรื่องไม่ดีทั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกับคุณดีสอนซึ่งก็เคยมีเรื่องในฐานะผู้ปกครองนะครับก็คงไม่ชอบให้ใครพูดซ้ำๆเรื่องของที่ตัวเองเคยผิดพลาดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการประทะข้ามรุ่นนะครับจากน้องลิซ่าลองโคศกก้าวไกลสอสอสมัยที่หอายุ35กับอดีศรเพียงเกณฑน,นะครับประธานวิปรฐบาล น่าจะอายุรุ่นเดียวพี่ผมนี่แหละครับนะครับซึ่งก็บอกว่าตำแหน่งตัวเองเทียบชั้นรองนายกนะครับก็แมชนี้นะครับไม่รู้ใครน็อกใครนะครับแต่ถ้าความมันเนี่ยนะครับก็ลิซ่ามันกว่าเยอะนะครับลิซ่ามันกว่าเยอะนะครับสําหรับการตอบโต้นะครับเรื่องของการแจกเงินนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเพราะว่า เป็นเรื่องใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาก็ผลักดันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีประเด็นว่าคุณเศรษฐาไปลงพื้นที่ที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ได้มีการพูดนะครับซึ่งสังคมตีความว่ามีบางส่วนตีความนะครับผมไม่ได้ตีความผมไม่ได้มีมุมมองนะครับแต่บางส่วนตีความว่าเหมือนกับคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับไปยุให้คนที่อยากได้เงินเนี่ยออกมาสแสดงออกเยอะๆบางคนก็พูดถึงกันว่าโอ้ยคุณเศรษฐาพูดอย่างเงี้ยเหมือนให้คนที่อยากได้ตังจับ<ๆ>ม็อบนะครับ เป็นการตีความนะครับค,คุณเศรษฐาคิดอย่างไรเนี่ยคุณเศรษฐาก็อบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าคนจัอยากได้ตังค์เนี่ยต้องมาจัดมงง้งจัดม็อบแต่อยากให้คนที่เชียร์โครงการนี้มาแสดงออกบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อไทยก็ออกมาเคลียร์กันว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ยุให้คนจัดม็อบรอกคุณเศรษฐาเขาต้องการให้คนที่เชียร์นโยบายนี้ออกมาแสดงกันเพราะว่าคุณเศรษฐาอยากฟังความเห็นทุกคนนะครับคนที่ออกมาปกป้องคุณเศรษฐาก็เยอะแยะนะครับคุณหญิงลินทิพพรโคศพทักนะครับ หรือว่าคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็ปกป้องคุณเศรษฐาว่าไม่จริงคุณเศรษฐาเนี่ยที่บอกให้คนที่อยากได้ตังออกมาแสดงออกเนี่ยไม่ได้หมายถึงการปลุกม็อบนะครับแต่คุณเศรษฐาอยากฟังความเห็นทุกคนนะครับคุณเศรษฐามันไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่โพสต์ทวิตเตอร์ด้วยว่านะครับเ,เสียงสนับสนุนเสียงเรียกร้องประชาชนนะครับแก้ความยากจนนะครับก็ในการปกป้องนโยบายนี้คุณเศรษฐาก็พยายามจะพูดว่าเป็นนโยบายเพื่อความ ยากจนหรือคนจนนะครับออประเด็นของนโยบายแจก1 0,000มืว่าตกลงเป็นการทําเพื่อคนจนหรือไม่เนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาลงพื้นที่แล้วถูกคนวิจารณ์เนี่ยรัฐบาลจะบอกว่าเป็นนโยบายเพื่อคนจนแต่เวลาขอใช้เงิน5.6แสนล้านหรือความเป็นจริงของเนื้องานเนี่ยคนที่ได้ต่างคือคนรวยด้วย นะครับเช่นคุณเศรษฐาก็ได้ด้วยนะครับคุณแพทองทานคุณสมศักดิ์คุณสุริยะรัฐมนตรีทุกคนได้หนึ่ง0มืนบาทหมดดังนั้นในการลงพื้นที่หรือในการปกป้องนโยบายแจกเงินเนี่ยจะบอกว่าเป็นโครงการเพื่อคนจนแต่ความเป็นจริงคือคนรวยได้ตังค์ด้วยอันนี้แหละคือปัญหาความย้อนแย้งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวของการผลักดันให้มีการแจกเงินนะครับหลังจากที่คุณอดีศรคุณเศรษฐาพูดนะครับว่า คนที่อยากได้เงินควรจะออกมาแสดงออกเนี่ยนะครับวันนี้ก็เห็นความเคลื่อนไหวที่คึกคักจริงๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มที่ประกาศหนุนการแจกเงินเนี่ยไปที่ทำเนียบนะครับไปวันเดียวกับพีมูฟกับสมัชชาคนจนไล่เลี่ยกันนะครับแล้วขณะที่พีมูฟกับสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับยังไม่มีโอกาสพบใครในทำเนียบรัฐบาลแบบเบอร์ใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับนอกจากพบคุณภูมิธรรมวิบวับเนี่ยกลุ่มหนุนแจกเงินเนี่ยนะครับเข้าพบทำเนียบสบายนะครับไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร วันนี้ก็มีกลุ่มที่หนุนการแจกเงินไปที่พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ชูป้ายเราต้องการเงิน1,000 100, 0บาทนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนเราการอยากได้เงิน,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้ความน่าสนใจคือคราวนี้เนี่ยนะครับกลุ่มหนุนแจกเงินเนี่ยนะครับมีการไปชูป้ายที่พักเพื่อไทยว่าเราต้องการเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ใช้ชื่อคนเสื้อแดงด้วยแดงสมุทปาการสนับสนุนดิจิตอลวันเลทหนึ่งบาทนะครับ กลุ่มอื่นๆก็ใส่เสื้อของจังหวัดต่างๆก็ว่ากันไปแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือคราวนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่คือเมื่อก่อนนี้นะครับก็มีการไปที่ทำเนียบรัฐบาลทุกคนก็คงจะเห็นภาพกันอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีคนระดับรัฐมนตรีนะครับหรือว่าระดับสสเบอร์ใหญ่ๆของพรรคมารับหนังสือด้วยตัวเองนะครับ คุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่มารับหนังสือด้วยตัวเองเช่นเดียวกับคุณเผ่าภูมินะครับก็มารับหนังสือด้วยตัวเองนะครับนอกเหนือจากนั้นก็สสยิ้มนะครับก็มารับหนังสือด้วยตัวเองด้วยนะครับดังนั้นท่าทีของเพื่อไทยวันนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับว่ายืนอยู่ฝั่งซึ่งสนับสนุนการจ่ายเงินซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับเขาก็ควรจะชัดเจนในนโยบายเขา นะครับคนที่ชูป้ายหนุนนโยบายแจกเงินก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องการรักหรือไม่รักคุณเศรษฐารักนายกคุณเศรษฐาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีของเพื่อไทยเรื่องนี้นะครับเริ่มลามเป็นเรื่องที่คนระดับรัฐมนตรีมันเล่นเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วซึ่งก็แปลว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับเอาจริงกับเรื่องแจก1 0,000่นจริงๆนะครับแล้วในการประกาศต่อหน้าคนที่มาเชียร์พักเพื่อไทยนะครับคุณจุลพันธ์อมอรบิวัฒน์รัฐมนตรตีช่วยคลังเนี่ยก็ประกาศว่านโยบายแจกหนึ่งไม่ใช่นโยบายช่วยคนยากจนนะ ไม่ใช่นโยบายสังคมสงเคราะห์นะเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนี่แหละครับความสับสนของนโยบายมันกลับมาเริ่มเกิดเพราะคุณเสรษฐาเวลาคนวิจารณ์นโยบายนี้คุณเสรษฐาบอกว่าเป็นนโยบายช่วยคนจนแต่พอเพื่อไทยทํานโยบายนี้พอถึงจังหวะที่เพื่อไทยพูดเองเพื่อไทยจะบอกว่ามันไม่ใช่นโยบายช่วยคนจนมันเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจความสับสนเชิงนโยบายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเพื่อเป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องเอาให้ชัดได้แล้ว ว่านโยบายจากหนึ่งหมืนเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคนรวยจะได้ตังค์ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นนโยบายที่ช่วยคนจนนะครับสองเรื่องนี้แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นนโยบายช่วยคนจนนะครับคนร่ํารวยไม่จําเป็นต้องได้ตังค์ทุกคนที่อยู่ในรูปนี้นะครับคุณจุลพันธ์คุณอ๊อฟเผ่าภูมินะครับคุณยิ้มนะครับคนเหล่านี้ตอนนี้ได้ตังค์หนึ่งหมื่นด้วยหมดนะครับ แต่ถ้าเป็นนโยบายช่วยคนจนเนี่ยคนเหล่านี้ต้องไม่ได้ตังค์เช่นเดียวกับคนอย่างผมก็ไม่ควรจะได้ตังค์ด้วยผมไม่รวยเทา่าท่านพวกนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่คนที่ควรจะได้ตังค์จากภาษีประชาชนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อไทยต้องเอาให้ชัดนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นนโยบายช่วยคนจน ส่วนเพื่อไทยที่หน้าพักบอกว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจต้องใช้5 6แสนล้านแต่ถ้าเป็นนโยบายช่วยคนจนใช้แค่4แสนล้านตามที่นักวิชาการหลายคนเสนอลดการใช้เงินลงไปเยอะนี่คือคําถามใหญ่ว่าตกลงเพื่อไทยเอาอย่างไร Positioning ของนโยบายนี้เป็นอย่างไรนะครับความสับสนของนโยบายนี้เนี่ยนะครับอีกข้อหนึ่งที่วันนี้กลับมาเป็นประเด็นนะครับนั่นก็คือ เรื่องของการทำนโยบายนี้ในแง่ความสมเหตุสมผลตางการเงินทางการคลังเนี่ยควรจะทำต่อหรือเลิกหรือทำแบบมีการปรับสูตรนะครับความเห็นคนเราก็แตกต่างหลากหลายกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้บทความของคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือ,อดอกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อนะครับซึ่งก็เป็นคนที่หากใครจำกันได้ช่วงที่เพื่อไทยเริ่มผลักดันนโยบายแจกหนึ่งมืนเนี่ยนะครับช่วงนั้นก้าวไกล กระแสของการผลักดันคุณสิริกัญญาเป็นร,รัฐมนตรีคลังเนี่ยร้อนแรงนะครับทีมสื่อของเพื่อไทยและทีมไ o อของเพื่อไทยนะครับมักจะโจมตีคุณสิริกัญญาว่าไม่มีประสบการณ์ในการบริหารการคลังเมื่อเทียบกับดรสุภวุฒิสายเชื้อแต่เมื่อถึงเวลาของการบริหารนโยบายจริงๆสุภวุฒิสายเชื้อไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและไม่ได้มีตําแหน่งอะไรในคณะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเลยนะครับทั้งที่ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้น ทัพเพื่อไทยได้มีการชูคุณสุภวุฒิสายเชื้อว่าเป็นคนที่มีโอกาสจะเป็นทีมบริหารเศรษฐกิจของทัพเพื่อไทยนะครับเคยแถลงร่วมกับหมอพม,มินแถลงร่วมกับคุณปานปรีกิติรัตนนรนองด้วยนะครับแล้วก็ใช้คุณสุภวุฒิเนี่ยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเพื่อไทยเหนือวกว่าก้าไกลเทียบกับคุณสิริกัญญานะครับแต่ว่าจนถึงบัตรนี้คุณสุภวุฒิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง10,000บาทต่อไปอีกแล้วนะครับคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังเองคุณสุภวุฒิคือคนที่ควรจะได้เป เพราะมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์รรมหาภาคจบปริญญาเอกด้านนี้มาแล้วก็ทํางานเรื่องการบริหารนโยบายขณะที่คุณเศรษฐานั้นอาจจะเก่งเรื่องธุรกิจแต่เศรษฐกิจมหาภาคการเงินการคลังกับการบริหารธุรกิจเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะการไม่มีคุณสุภวุฒิอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่านโยบายจาก1นึ่งหมื่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาวันนี้นะครับคุณสุภวุฒิเขียนบทความนะครับเรื่องของมองต่างมุมดิจิทัลวอลเล็ตนะครับและในบทความที่คุณสุภวุฒิเขียนนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณสุภวุฒิ พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิ t a ล w a l l e หรือการแจกเงิน1 0 0 0 0มื่นตั้งแต่ต้นนะครับเป็นบทความที่คุณสุพุธพูดว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้ตตนนะครับส่วนการทำเรื่องนี้เรื่องของการแจกเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งคุณสุพุธบอกว่าตอนนี้มันมีกระแสวิจารณ์เยอะก็จริงแต่กระแสของการวิจารณ์เนี่ยก็ เหมือนกับเป็นกระแสที่ต้องการจะดิสเครดิตรัฐบาลมากเกินไปนะครับคุณสมพุทธบอกว่าตัวคุณสมพุทธไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้ต้องเขียนบทความตอบโต้เพราะว่ามันมีการทั้งคําถามว่าการแจกเงินจะกระทบกับวินัยการเงินการคลงังคุณสมพุทธก็เลยบอกว่ามันไม่กระทบหรอกนะครับมันไม่กระทบหรอกแต่ถ้าถามตัวคุณสมพุทธว่าเห็นด้วยกับเรื่องนยโยบายแจกเงินทางดิจิตอลวัลเลตหรือไม่เนี่ยคุณสุพวุฒยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเลยนะครับและไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นด้วยนะครับ ปัญหามีอยู่างเดียวที่คุณสุพูดคาใจก็คือคนที่วิจารณ์นโยบายแจกเงินเนี่ยนะครับเป็นการวิจารณ์เพื่อหาเรื่องรัฐบาลเขาหรือเปล่านะครับเป็นการวิจารณ์เพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลหรือเปล่าคุณสุพูดถามแค่นี้นะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่ถามได้นะครับว่าคนที่วิจารณเนี่ยเป็นคนที่วิจารณโดยบริสุทธิ์ใจหรือเป็นคนที่มีการวิจารณ์โดยแฝงเลนส์ถ้าฟังจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเชื่อว่าทุกคนที่วิจารณเนี่ยนะครับ เป็นคนที่วิจารณโดยมีวัตถุประสงค์แฝงเ้นนะครับเพื่อไทยจะพูดแบบนี้ตลอดว่าทุกคนที่วิจาร์เพื่อไทยเรื่องแจกหนึ่งหมื่นเนี่ยมีเหตุผลอื่นนะครับมีเหตุผลลึกลับแฝงเ้นส์ไม่ได้มีความจริงใจในการวิจารณ์แต่ต้องการดิสเครดิตรัฐบาลนะครับซึ่งก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับนะักวิชาการหลายคนก็เคยวิจารณ์พรรคเพื่อไทยตั้งแต่คุณทักษิณยิ่งลักษณ์เป็นนาย,ยกแต่หลายคนก็เป็นคนที่ไม่เคยวิจาร์รัฐบาลทักษิณวิจาร์คุณยิ่งลักษณ์ ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของมุมมองนะครับแต่ที่แน่สุดพุทสัยเชื้อวันนี้ย้ำในบทความอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้สนับสนุนโนโยบายดิจิทอลวันเลนมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้คือคําประกาศของคีแมนสำคัญของพรรคเพื่อไทยคนซึ่งควรจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ทราบว่าเป็นเพราะไม่เห็นด้วยกับโนโยบายดิจิตอลวันเลนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยนะครับได้คุณสุพุตรสสยเชื้อมาเป็นรัฐมนตรีคลังนั้น อย่างน้อยนะครับความเชื่อมั่นนะครับต่อด้านเศรษฐกิจนะครับกน็น่าจะดีกว่าภาวะปัจจุบันอยู่พอสมควรเพราะค,รคุณสุภวุฒินั้นเป็นคนที่คนในแวดวงการเงินการคลังเชื่อถือเป็นคนที่คนในแวดวงวิชาการก็เชื่อถือด้วยนะครับอ่านี่นะครับนี่คือตัวอย่างของบทความคุณสุภวุฒิที่เขียนไว้ชัดๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าผมไม่ได้สนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเลตต,ตั้งแต่ต้นนะครับแต่วันนี้ออกมาสแสดงความเห็นเพราะว่าหลายคนวิจารณ์เรื่องนี้นะครับ โดยมีวัตถุประสงค์แฝงเลนนะครับอันนี้คือคำตอบโต้ของอคุณสุภวุฒินะครับต่อกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์โยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งเพื่อไทยวันนี้เขาเดินหน้าต่อแน่นะครับแล้วก็เดินหน้าต่อในโหมดที่ก็เป็นอย่างที่คุณเสรฐาประกาศไว้ว่าหลังจากนี้นะครับก็คงจะมีประชาชนกลุ่มต่างๆที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นี่นะครับ ออกมารวมตัวอาจจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับอาจจะไปที่พักเพื่อไทยนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้เรื่องนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตั้งคําถามกับนโยบายนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งประชาชนสามารถตั้งคําถามได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่สนใจนะครับเอาเงินมาก็พอนะครับเอาเงินมาจากไหนไม่เป็นไร นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นแนวคิดที่ถูกเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เป็นเงินจากภาษีประชาชนดังนั้นเมื่อเป็นเงินที่มาจากภาษีประชาชนประชาชนก็ควรจะมีสิทธิพูดนะครับมีสิทธิคิดเพราะไม่ว่าคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นเจ้าของเงินด้วยกันทั้งคู่แล้วต้องย้ำว่าความเห็นตแตกต่างที่สําคัญที่สุดในวันนี้เนี่ยนะครับคือความเห็นที่แตกต่างเรื่องของการแจกเงินว่าตกลงการแจกเงินเนี่ยนะครับควรจะมีวัตถุประสงค์อะไร นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องเอาให้ชัดเองว่าตกลงการแจกเงินเนี่ยแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคนรวยได้ด้วยหรือจะเอาสูตรที่บอกว่าแจกเพื่อคนจนนะครับถ้าเอาสูตรแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคุณเศรษฐาได้ตังค์ด้วยคุณอนุทินคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณแพทองทานคุณทักษิณน,นะครับนักการเมืองทุกคนในประเทศนี้ได้ตังค์ด้วยหมดคําถามคือสมควรไหมที่ประชาชน,นจะต้องเอาเงินภาษีไปให้คนเหล่านี้ได้คนละหมืน่น ซึ่งไม่มีไม่มีความหมายสําหรับคนร่ํารวยอย่างคุณเศรษฐาหรือแพททองทานเลยคนอย่างคุณเศรษฐาคนอย่างคุณแพททองทานคนอย่างคุณสมศักดิ์สุริยะร่ํารวยจนเงินหนึ่งหมื่นไม่มีความหมายอะไรเลยด้วยซ้ําดังนั้นจําเป็นหรือเปล่าที่จะเอาเงินของประชาชนไปให้คนเหล่านี้หรือถ้าทําอีกแบบหนึ่งได้หรือไม่เช่นถ้าโฟกัสไปที่การช่วยคนจนจริงงั้นเพิ่มจํานวนเงินให้คนจนมากขึ้นได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ห้ามให้เงินคนจนนะครับ แต่เอาเงินมาให้คนจนโปะให้คนจนจากหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นหรือหมื่นห้าพันได้หรือเปล่ามีวิธีคิดอีกเยอะแยะที่จะต้องเสียงกันนะครับในในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งก็ดูเหมือนการใช้อารมณ์ทางการเมืองเนี่ยน่าจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในใน,ใน,ใ,นในฝั่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับปัญหานี้น่าจะจบลงแล้วเพื่อไทยก็บอกแล้วว่าเขาจะมีการชี้แจงปัญหานี้นะครับว่า ตกลงนะครับที่มาของเงินเนี่ยจะมาจากไหนนะครับการลงทุนผ่านการแจกเงินจะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรเนี่ยนะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนต่อเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอ่นนี้ก็คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับสำหรับนโยบายแจกเงินที่วันนี้การรวมตัวของประชาชนเพื่อสนับสนุนนโยบายแจกเงินนั้นก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไปที่ ทำเนียบรัฐบาลกันแล้วคราวนี้ไปที่พักเพื่อไทยแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นที่รัฐมนตรีมารับหนังสือเองแล้วนะครับแล้วคำยืนยันของรัฐมนตรีคือนโยบายนี้นะครับไม่ใช่ในโยบายช่วยคนจนแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าทิศทางทางการบริหารนโยบายนั้นก็น่าจะเดินหน้าสู่การาแจกทุกคนนะครับคนรวยก็จะได้เงินด้วยนะครับถ้าเป็นสูตรนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชวนท่านผู้ชมคุยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลแล้วก็สถานการณ์ในเลบานอนนะครับซึ่งก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่จบต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอ วันนี้นะครับสถานการณ์ที่อิสราเอลก็ทวีความร้อนแรงมากขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ารายงานข่าวของการโจมตีที่อิสราเอลมีต่อปาเลสไตน์นั้นตอนนี้ทิศทางค่อนข้างยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันมีการใช้กําลังซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบได้แต่ไปโดนลูกหลงคนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรกทางการแพทย์นะครับข้อมูลจากสื่อต่างประเทศนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสื่อภาษาอังกฤษแต่ทําไมรายงานสิ่งที่แตกต่างอิสราเอลเพราะว่าสื่อต้องทางานอย่างอิสระนะครับไม่ว่าจะสื่อจะอยู่ที่ไหนก็ตาม,ตามก็ตามก็ต้องทํางานอย่างอิสระนะครับข้อมูลจากสื่อตา่างประเทศเดอะการเดียนก็มีการเผยแพร่คลิปการโจมตีนะครับรถพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์โดยฝั่งอิสราเอลขณะเดียวกัน ภาพจากสื่อที่ยังทำงานในปาเลสไตน,น์หรชนวนกาซาเริ่มมีหลักฐานของพลเรือนที่เสียชีวิตมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นภาพของหลุมศพขนาดใหญ่นะครับหรือว่าภาพของออรถขนผู้เสียชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่ากังวลน,นะครับน่าสยดสยองนะครับว่าเรื่องนี้การโจมตีนะครับจะ ลดลงไปอย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับความเชื่อของอิสราเอลก็คือ,อาการโจมตีที่ฉนวนกาซานะครับมีประเทศอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะครับมีเลบานอนอยู่เบื้องหลังและมีประเทศอื่นๆอยู่เบื้องหลังนั้นกําลังส่งสัญญาณว่าอิสราเอลนั้นน่าจะพร้อมเปิดศึกกับประเทศอื่นๆมากขึ้นไปอีกนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้นําของอิสราเอลได้ออกมาบอกว่า การโจมตีที่เลบานอนมีต่ออิสราเอลนั้นมีอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะครับและอิหร่านเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ดีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าถ้าอิสราเอลไม่หยุดโจมตีเลบานอนอิสราเอลจะเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นในแง่สงครามกรารทูตมันเริ่มก่อตัวแล้วหลังจากที่มันมีการโจมตีจากเลบานอนมาอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้ดโดรนนะครับไม่ว่าจะด้วยการยิงจรวดนะครับตัวเลขความตายของทั้งสองฝั่งมีพลลนเลือนเกี่ยวข้องด้วยทั้งอิสราเอลทั้งเลบานอนดังนั้นเรื่องมันจะไม่จบง่ายเพราะมันมีพลลนเลือนตายเมื่อมีพลลนเลือนตายทั้งสองประเทศจะมีคนที่มีอารมณ์ดังนั้นเมื่อมีอารมณ์การเกิดสงครามระหว่างประเทศก็จะง่ายขึ้นนะครับโจไบเดนจะเดินทางไปที่อิสราเอลแล้วนะครับแล้วท่าทีของโจไบเดนต้องจับตามมาเพราะว่าไบเดนประกาศว่าขอให้อิสราเอลหยุดคิด โจมตีเลบานอนนะครับเขาอิสราเอลหยุดคิดทำ preemptive strike นั่นก็คือโจมตีเลบานอนถล่มเลบานอนก่อนที่เลบานอนจะถล่มอิสราเอลไบเดนบอกว่าอิสราเอลต้องหยุดคิดเรื่องนี้แล้วไบเดนไปเองคนระดับไบเดนไปเองในพื้นที่สงครามมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันกําลังแปลว่าไบเดนมองว่าพื้นที่นี้นะครับสถานการณ์เริ่มเข้าข,าข,าข่ายคล้ายยูเครนแล้วหรือเปล่า คล้ายๆศึกระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดไบเดนไปที่ยูเครนในช่วงรัสเซียลุกลามน,นะครับแล้วก็ไปจนถึงกลางเมืองเลยคือกรุงเคียฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองสหรัฐกําลังมองออกแล้วหรือเปล่ปาว่าศึกระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับและศึกระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนมีโอกาสจะลามเป็นศึกใหญ่ ระดับภูมิภาคเหมือนอยูเครนกับรัเสเซียและต่อให้สหรัฐจะถูกมองว่าเข้าข้างอิสราเอลยังไงก็ตามนะครับสหรัฐอาจจะไม่พร้อมที่โลกนี้จะมีความรุนแรง2จุดแล้วบทบาทสหรัฐก็จะต้องคิดว่าจะทํำยังไง2จุดนั่นคือเรื่องอยูเครนกับรัเสเซียสหรัฐจะมีบทบาทอย่างไรแล้วถ้ามีเรื่องอิสราเอลนะครับกับเลบานอนอีกสหรัฐจะมีบทบาทอย่างไรดังนั้นไบเดนไปเพื่อบอกอิสราเอลว่าอย่าคิดโจมตีเลบานอน แล้วการันตีว่าถ้าเลบานอนโจมตีอิสราเอลสหรัฐจะเป็นคนจัดการให้เองในแง่การพูดมันคือการกดดันว่าเลบานอนเองก็ต้องหยุดโจมตีอิสราเอลด้วยเพราะถ้าเลบานอนหยุดไม่หยุดโจมตีอิสราเอลเลบานอนจะเจอสหรัฐอเมริกาเพราะการขยับของไบเดนเนี่ยสั่งอิสราเอลให้หยุดแล้วก็กดดันให้เลบานอนหยุดโดยเอาตัวเองมาเป็นคนกลางนะครับคนกลางไม่ได้หมายถึงคนกลางระหว่างสองฝั่งนะครับ แต่หมายถึงว่าเหมือนอเมริกาเป็นกำแพงเหล็กที่หากเลบานอนยิงกระสุนใส่อิสราเอลคุณจะเจอกำแพงเหล็กตอบโต้แล้วกำแพงเหล็กนี้ก็สกัดให้อิสราเอลไปตอบโต้เลบานอนด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตาดูว่าเมื่อไบเดนไปแล้วอิสราเอลจะฟังไหมและเลบานอนจะฟังหรือเปล่าเพราะอิสราเอลเชื่อว่าเลบานอนกับอิหร่านเตรียมทําศึกโจมตีอิสราเอลในความเชื่อของอิสราเอลเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบง่าย แต่สิ่งที่เป็นประเด็นนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันนะครับก็คือเรื่องของผู้บริสุทธิ์นะครับเรื่องของพลเรือนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอิสราเอลประกาศตัดน้ําตัดไฟนะครับห้ามความช่วยเหลือด้านมิษยธรรมทั้งหมดเข้าเขตฉนวนกาซาเรื่องนี้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าพื้นที่ฉนวนกาซามีพลเรือนอยู่เยอะแล้วมุสลิมทุกคนไม่ใช่กลุ่มฮามาสจะทําอย่างไร กับเด็กที่ตายกับผู้หญิงที่ตายกับคนที่ขาดยาเรื่องนี้อิสราเอลยังไม่มีคําตอบแล้วในที่สุดสิ่งที่หลายคนไม่อยากจะให้เกิดเลยก็บังเกิดขึ้นนะครับวันนี้มีรายงานข่าวนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะครับเปิดทางให้คนลี้ภัยจากฉนนกาซานะครับเส้นทางในการลี้ภัยจากฉนนกาซาเนี่ยผมเคยเอามาท่านผู้ชมดูแล้วนะครับว่าเป็นเส้นทางไหนบ้างนะครับ หลังจากนั้นก็มีรายงานข่าว,ว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับกำหนดระยะเวลา5ชั่วโมงที่จะเป็นชั่วโมงปลอดภัยชั่วโมงของการหยุดยิงเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถอพยพไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเส้นทางอพยพเป็นเส้นทางที่ประกาศให้คนหนีก็ควรจะเป็นเส้นทางที่คนเนี่ยได้รับความปลอดภัยในการหนีนะครับแต่ว่าวันนี้รายงานที่ปรากฏนะครับในสื่อระดับโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CNN ย้ําว่า CNN นะครับหลายคนมักจะมองว่าสหรัฐอเมริกาเข้าค้าอิสราเอลนะครับแต่ CNN รายงานข่าว2อฝั่งนะครับแล้ว CNN รายงานว่าไอ้เส้นทางอพยพตรงนี้เนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเส้นที่เป็นเส้นเหลืองๆนะครับเป็นรูปคนวิ่งนะครับเพื่อจะไปสู่เซฟโซนในเขตที่ออกจากชนนกาซาเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นะครับในรายงานของ CNN นะครับ เขามีการทำบทสัมภาษณ์เจาะลึกในพื้นที่นะครับนักข่าวเนี่ยนะครับภาคสนามนะครับชื่อว่าคุณย,าย่าอาบูกาซาลาเนี่ยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคนชาติไหนเนี่ยนะครับเราเราเราไม่สามารถคาดเดาได้เนี่ยนะครับแต่ชื่อทรงเนี่ยไม่ใช่ชื่อแนวอ,อิสราเอลส่วนจะเป็นชาติไหนหรือเปล่าเนี่ยก็เดาไม่ได้และไม่ควรจะเดาทรงเดชด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำให้เกิดการตรีความเข้าใจผิดผ,ดผดกันไปเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวท่านนี้ก็ ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ไม่ใช่บทวิเคราะห์ตีพิมพ์ข่าวนะครับรายงานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาคือประชาชนที่เชื่ออิสราเอลนะครับประชาชนที่เ,เดินทางไปตามเส้นทางการอพยพนะครับประชาชนที่ทำตามคำสั่งในการอพยพที่เรียกว่า evacuation order แทบทุกอย่างนะครับ ทําทุกอย่างที่อิสราเอลบอกให้ทําเอาไว้แต่ผลที่ได้รับนะครับนี่คือพาดหัวนะครับขออนุญาตเอาไห้ท่านผู้ชมได้ดูสั้นๆจะได้ไม่คิดว่าผมมั่วนะครับนี่คือพาดหัวที่ปรากฏนะครับประชาชนทําตามคําสั่งอพยพทุกอย่างแต่เกิดสิ่งที่เรียกว่าแอสไตร์หรือการโจมตีทางอากาศนะครับ ฆ่าพวกเขาในวันถัดไปนะครับในรายงานของ CNN ี่ยนะครับค่อนข้างยาวนะครับสรุปแบบนี้ว่าคนปนาเลสไตน์นะครับหลายคนทำตามคำเตือนของอิสราเอลเรื่องการอพยพนะครับแล้วก็ยอมทิ้งบ้านเรือนของตัวเองเพื่อไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่ว่าเมื่อคนเหล่านี้พยายามจะอพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการถูกโจมตีทางอากาศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นการถูกคือการถูกโจมตีทางอากาศนะครับโดยฝั่งอิสราเอลนะครับนี่เป็นรายงานข่าวจากสือ่ออเมริกาซึ่งบางกลุ่มมักจะบอกว่าอเมริกาอยู่ข้างอิสราเอลนะครับแต่ว่ารัฐบาลจะอยู่ข้างใครไม่ทราบแต่คนทําสื่อต้องรักษาเจตจำนงในการทําสื่อที่เสรีเอาไว้นะครับส่วนรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไปนะครับเนี่ยแหละครับรายงานของ ในรายงานของ uh, CNN ก็ระบ,บุถึงเหตุการณ์นี้เอาไว้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึง uh, หลักฐานด้านต่างๆว่ามีอะไรบ้างด้วยจากการสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวนะครับ CNN นะครับหรือจากการสัมภาษณ์ของนักข่าวนะครับก็มีการอ้างหลักฐานนะครับต่างๆนานานะครับ ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่อิสราเอลบอกไว้นะว่าถ้าเชื่อคำประกาศองอิสราเอลอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทางนะครับไม่มีการระบุต,ตัวเลขนะครับของคนที่สูญเสียนะครับแต่อย่างใดแต่รายงานของ CNN อ้างคําสัมภาษณ์ของชาวปาเลสไตน์ชื่อว่าคุณอาชลามีคุณอาอิด อัชลามีนะครับและหลานของคุณอัชลามีชื่อว่าราจีนะครับทั้งสองคนที่ได้รับโทรศัพท์จากทหารอิสราเอลเตือนถึงอันตรายแล้วก็ขอให้อพยพไปทางใต้เพื่อเข้าสู่เส้นทางความปลอดภัยทันทีอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคุณอัชรามีและหลานคือคุณราจีนะครับทำตามคำแนะนำของกองทัพอิสราเอลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ ครอบครัวของคุณอัชรามีนะครับถูกเ,เสียชีวิตนะครับจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในวันถัดไปทันทีนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่นะครับคลิปบันทึกเสียงนะครับโดยผู้สื่อข่าว CNN ด้วยถึงบทสนทนานะครับว่า,าทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยเป็นเสียงของ IDF นะครับนั่นก็คือ กองกาลังของอิสราเอลนะครับกองจะเรียกว่าเป็นกองกองทัพเอ่อกาโหมอิสราเอลก็ได้นะครับที่ขอให้ประชาชนนะครับเชื่อมั่นในคําประกาศของ IDF ว่าถ้าปฏิบัติตามคําสั่งคําแนะนําทั้งหมดอย่างเคร่งรัดแล้วเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับในงาน CN n ก็บอกว่าประชาชนที่เชื่อบางคนถูกโจมตีแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะมีการโจมตีทางอากาศนะครับ ทั้งที่ตอนแรกประกาศกันว่าไปทางทิศใต้แล้วจะปลอดภัยนะครับเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณอัชลามีก็ได้มีการลงภาพนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิต จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพนี้เป็นภาพซึ่งสร้างความฮือฮานะครับแล้วก็เป็นภาพซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ตกใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชนวนกาซามันมีความสลับซับซ้อนมันไม่ใช่แค่อิสราเอลนะครับไปตามล่ากลุ่มฮามาสแต่มันมีการทำร้ายพลเรือนนะครับมีการยิงจนพลเรือนเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงๆแล้วจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตมาก บางครอบครัวอาจจะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการเสียชีวิตทั้งครอบครัวตัวอย่างเช่นครอบครัวของมุอัสลามีนะครับที่ได้มีการเผยแพร่ภาพของตัวเองครอบครัวตัวเองเอาไว้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมจะเห็นนี่นะครับก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดซึ่งเสียชีวิตไปจากการโจมตีทางอากาศนะครับของอิสราเอลนะครับตามที่ C.N.N. เขาระบุเอาไว้ดังนั้นสถานการณ์ในอิสราเอลก็เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงต่อไปนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการหาทางยุติปัญหานี้ให้ ปัญหากาซานะครับเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะครับดังนั้นสําหรับรัฐบาลไทยก็ควรจะหาทางเอาคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยให้รวดเร็วที่สุดให้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่แะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับเป็นประวัติเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาคมโลกจะมีบทบาทอย่างไรก็คงจะต้องคิดกันนะครับ แล้วก็ย้ำนะครับว่าจะต้องแยกแยะระหว่างกลุ่มฮามาสนะครับกับกลุ่มปาเลสไตน์ style, เพราะว่าฮามาสคือผู้นิยมความรุนแรงขณะที่ปาเลสไตน์ style, มีทั้งผู้หญิงและเด็กซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรุนแรงด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องล่าสุดนะครับของประเทศอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าความปลอดภัยของคนไทยนะี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญที่สุดนะครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าในเรื่องของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอนุนนำพาเรื่องของคุณวารุณีซึ่งก็นนนะครััับนวนี้ก็ยง อยู่ในเรือนจําต่อนะครับผู้ต้องหาคดีหนึ่งหนึ่งสองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกับหน้าธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือประชาชนนะครับที่สมัชชาคนจนนะครับซึ่งก็ชุมนุมมานานนะครับชุมนุมมาหลายรอบชุมนุมมาหลายครั้งนะครับการจัดการกับสมัชชาคนจนของรัฐบาลเ,เป็นเรื่องนึงที่ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าฝั่งรัฐบาลยพยายามจะทําให้คนเข้าใจผิดว่า เรื่องสมัชชาคนจนเนี่ยกลุ่มสมัชชาคนจนรัฐบาลเข้าใจหมดแล้วแล้วสมัชชาคนจนจะเดินทางกลับบ้านแล้วผมก็เคยเชื่อรัฐบาลเดี๋ยวยิ่งคุณสมชิดเชืออ้อคงซึ่งเคยโพสต์ข้อความใน a c e b o o k เอาไว้ว่าเจราจากับสมัชชาคนจนจบพีมูฟจบแต่ดูเหมือนว่าความเป็นจริงมันยังไม่จบนะครับแล้วสัญ,ญญาณของการใช้กําลังประทักับประชาชนมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แผ่วลงนะครับอันนี้เป็นภาพหน้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับ ในพื้นที่สะพานชมัยมารูเชต์นะครับเลี้ยวขวาตรงหลังคาแดงๆก็จะเป็นทำเนียบรัฐบาลสมัชชาคนจนยังคงชุมนุมอยู่ต่อไปแล้วการชุมนุมของสมัชชาคนจนเมื่อมาถึงนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดนะครับไม่มีใครทราบนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมจะต้องสกัดการชุมนุมของสมัชชาคนจนเพราะว่าคนจน ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคนจนคือคนที่เดือดร้อนนะครับเมื่อเดือดร้อนก็เห็นทำเนียบเป็นที่ร้องทุกข์นะครับชาวบ้านกลุ่มสมชาชิกคนจนมากันประมาณ1000คนต้องการจะร่วมเดินทางให้กำลังใจตัวแทนของสมชาชิกคนจนที่ไปเจราจากับรัฐบาลแต่ว่าเมื่อมาถึงสะพานชมาย์มารุเชตท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเช่นเคยนะครับมีตำรวจสกัดขัดขวางนะครับแล้วการขัดขวางของตำรวจนั้นก็เช่นเคยนะครับมักจะมาพร้อมกับโล่ เห็นไหมครับเห็นโล่ไหมครับเห็นโล่ในมือตำรวจไหมครับมันต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์เท่าไรตรงไหนบ้างครับแบบนี้โล่แบบนี้มันเกิดยุ่ในยุคพลเอกประยุทธ์ทําไมมันจะต้องเกิดอีกนะครับขณะที่ชาวบ้านสมัชชาคนจนนะครับประมาณสามร้อยคนเดินขบวนไปที่ทำเนียบนะครับเพื่อให้กําลังใจก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมโล่เนี่ยนะครับเอา รั้วเหล็กมาตั้งแนวขัดขวางเอาไว้ไม่ให้เข้าไปบริเวณถนนพิษณุโลกมาพร้อมโล่อีกแล้วนะครับสัญลักษณ์ของพุเอกประยุทธ์เรื่องประชาชนชุมนุมก็คือหนึ่งรถจีโน่สองน้ําสีสามนะครับกระสุนยางและสี่คือการใช้โล่วันนี้โล่มาแล้วจีโน่ยังไม่มาการฉีดน้ําสีไม่มากระสุนยางยังไม่มานะครับเก้าโมงครึ่งเนี่ยนะครับประชาชนก็พยายามจะฝ่าแนวต้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจออกไปนะครับ แน่นอนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับประชาชนสามารถฝ่าแนวต้านไปได้นะครับแต่ว่าการฝ่าแนวต้านไปได้ของตํารวจอย่าคิดว่าหมายถึงประชาชนชนะเพราะมันหมายถึงข้อหาทําลายทรัพย์สินราชการหรือการไม่เชื่อฟังคําสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีหมายดําเนินคดีกับชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับเมื่อชาวบ้านฝ่าแนวสกัดของเจ้าหน้าที่ไปได้เนี่ยนะครับก็เข้าไปส่งตัวแทนเจรจานะครับ อ่านแถลงการก่อนที่ตัวแทนจะเข้าไปเจราจากับท่านนยรัฐบาลดังนั้นเรื่องนี้จริงๆไม่ควรจะเป็นปัญหาอะไรเลยนะครับชาวบ้านจะไปเจราจากับรัฐบาลนะครับชาวบ้านต้องการส่งตัวแทนของตัวเองทําไมต้องมีตํารวจมาขัดขวางทําไมต้องมีตํารวจมาขัดขวางไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องทําแบบนั้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในยุคป,ปัจจุบันกลับมีพฤติการที่ยังไม่ค่อยต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์ นะครับนั่นคือเมื่อประชาชนเต็มเข้าสู่ธรรมเนียมรัฐบาลนั้นก็ถูกขัดขวางถูกสกัดนะครับจนต้องมีการผลักดันกันแล้วก็ผลจากการผลักดันนั้นในที่สุดก็เจ้าหน้าที่อาจจะเห็นว่าถ้าเกิดมีการดันกันไปเดินกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่จะเสียหายนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็มีการผลักดันกันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยค่อยๆล่าถอยไปแล้วคุณโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานก็บอกว่านะครับ ถ้าอย่างนั้นจะปล่อยให้ประชาชนเดินทางเข้าไปได้ยุคนี้จะไม่มีการขัดขวางประชาชนอีกนะครับแต่ว่ากว่าที่จะประกาศว่ายุคนี้จะไม่มีการสกัดกัดขวางประชาชนอีกเนี่ยนะครับก็มันขัดขวางกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นคงต้องดูต่อไปว่าภาพชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกขดดนดมเนินคดีนะครับข้อหาออขัดขวางเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับจะถูกข้อหาทําลายสิ่งกีดขวาง,ขงเจ้าพนักง,งานข้อหาแบบนี้จะถูกยัดคดีใส่ ชาวบ้านอีกหรือเปล่านะครับนี่ก็คือภาพอีกมุมหนึ่งที่ชาวบ้านนั้นต้องนะครับผลักดันรั้วเหล็กที่ตำรวจพร้อมโล่เอามาขัดขวางประชาชนแล้วถ้าผู้ชมมองไปไกลๆก็จะเห็นนะครับว่าด้านหลังของภาพที่ค่อนข้างไกลนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งวิ่งเสริมเข้ามาเพื่อเติมกําลังให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดันกันไปดันกันมากับชาวบ้านอยู่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้า ทำเนียบรัฐบาลซึ่งสภาพแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดต่อไปอีกแล้วเรื่องแบบนี้มันควรจบได้แล้วนะครับลดตำรวจหลายคันมาเพื่ออะไรนะครับตำรวจมาขวางประชาชนเพื่ออะไรในเมื่อหลังจากนั้นก็บอกเองว่าจะไม่มีการขัดขวางประชาชนตำรวจจะดำเนินคดีกับประชาชนหรือไม่จากการที่ประชาชนต้องการเดินทางไปส่งตัวแทนตัวเองเจรจารัฐบาลแต่ถูกเจ้าหน้าที่ขัดขวางนะครับประชาชนเดินขบวนอย่างสันติวิธีนะครับเป็นชาวบ้านเป็นคนจนนะครับ กับถูกด้อยค่าต่างๆนาน,นาโดยคนของรัฐบาลหรือกองเชียร์จะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรนะครับภาพของตํารวจที่เอาไหมท่านผู้ชมดูตอนนี้นะครับถ้าท่านดูให้ดีจะเห็นว่าแถวของตํารวจนั้นยืนเรียงหน้ากระดานกันนะครับประมาณ3หรือ4แถวแล้วหากท่านมองไปไกลๆลิบๆจะเห็นรถตํารวจนะครับอย่างน้อย8คันหรืออาจจะถึง10คันนะครับจอดอยู่หลังแนวตํารวจ คำถามคือจะมีพฤติการแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับไม่ควรจะมีอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้อย่างสิ้นเชิงอ่ะเนี่ยนะครับอัปเดตสถานการณ์กันนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องแบบนี้ก็กลับมาอีกนะครับทั้งที่ไม่ควรจะกลับมานะครับโชคดีที่ในที่สุดประชาชนก็สามารถเ,เข้าไปเจรจาได้นะครับ อ่ะทีนี่ะครับคือเรื่องของการเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ขณะเดียวกันวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอานนนนพาก็ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวนะครับส่วนคุณวารุณีนะครับก็ประกาศยกเลิกการอดอาหารหลังจากอดอาหารเป็นเวลา40กว่าวันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวหลังจากที่ทําเรื่องขอประกันตัวไปแล้วเป็นครั้งที่7นะครับดังนั้น อิสระภาพของอนนนพายังไม่มีนะครับการได้รับการประกันตัวไปสู้คดียังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีวีว่แววได้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับสำหรับความต้องการจะ,อะขอสิทธินในการประกันตัวไปสู้คดีของอนนนพานะครับคุณวรุณีคดี1นึ่อก็ตัดสินใจนะครับยุติการอ่านไปเรียบร้อยแล้วคุณวรุณีบอกว่า อดต่อไปนะครับคนที่จะสูญเสียก็คือครอบครัวของคุณวารุณีเองนะครับดังนั้นคุณวาุน,นีก็ตัดสินใจยุติการอดอาหารไปนะครับขนาดเดียวกันวันนี้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการชุมนุมเรื่องของคดีนะครับปี2564นะครับวันนี้ศาลมีการตัดสินคดีของอม็อบราษฎรนะครับสามคนคือ คุณนัชชนน์ภโรธนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับคุณเบญจาอัปปนนะครับนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วก็คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับจากคดีปลาใสเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องขังในปี2 5 6 4นะครับผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดในวันไหนเพราะนานมากแล้วการปลาใสเรียกร้องให้มีการปล่อยประชาชนเนี่ยมันเกิดกันหลายรอบนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับศาลก็มีคําตัดสินว่าทั้งคุณเบญจานะครับทั้งคุณ นัชนนนะครับแล้วก็คุณสมยศพึกษาเกษมสุขนะครับก็มีความผิดนะครับจากการปราศัยเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องขังปี2564นะครับคำตัดสินของศาลวันนี้ออกมาแล้วนะครับว่าทั้งสานนะครับมีความผิดนะครับส่วนเรื่องของการลงโทษนะครับก็มีรายละเอียดนะครับที่ทางมติชนออนไลน์และศูนย์ทนายเขาเอามาลงเอาไว้นะครับว่า เนื้อหาสาระของการลงโทษเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าเรื่องคดีแบบนี้ก็เป็นคดีที่ไม่ควรจะเกิดเพราะคนเหล่านี้ก็เรียกร้องเสรีภาพเพื่อคนอื่นนะครับสารตัดสินแบบนี้นะครับว่าในกรณีของอนุนัน,นพานะครับคุณเป็นไม่ใช่อ,น,อนนันพานะครับคุณเบญจาคุณรัชชนนแล้วก็คุณสมยศพฤษ,ษากเกษมสุขเนี่ยนะครับสารตัดสินว่ามีความผิดนะครับจากการเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องขังหน้าสารอาญาวันที่30เมษายน64 ก็พิาพากษาให้นายนชนนท์และคุณเบญจาเนี่ยนะครับจำคุกคนละหนึ่งปี8เดือนปรับคนละ3100บาทส่วนคุณสมยศพฤกษารกรเกษมสุขก็จำคุก1ปี8เดือน40วันแล้วก็ให้รอการลงโทษนะครับสารบอกว่าคนเหล่านี้นะครับวิปลาสให้มีการปล่อย,อยผู้ต้องหาไม่ได้เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตนะครับด้อยค่าการใช้ดุลพินิษของศาลนะครับคุณนัชนนท์กับคุณเบญจาสารให้รอลงโทษ12ปี นะครับส่วนคุณสมยศนั้นสารตัดสินให้จำคุกหนึ่งปีแปดเดือนสี่สิบวันไม่รอการลงโทษนะครับก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสาคนก็สู้คดีนะครับว่าการชุมนุมวันที่เกิดเหตุน,นั้นไม่มีความวุ่นวายเป็นการปราศัยวิาพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ให้สิทธิในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีหนึ่งสองไม่ได้วิจารณ์หรือว่ากล่าวถึงผู้พิพากษาคนไหนเป็นการเฉพาะนะครับนี่คือ คดีนะครับที่ยังไม่จบในประเทศของเราในยุคที่พักเพื่อไทยนะครับเป็นรัฐบาลนะครับสถานการณ์หลายอย่างคงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับออโอเคนะครับอืมวันนี้นะครับก็ทำโพสำรวจความเห็นท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ อาจจะไม่มีการเปิดสายนะครับเพราะว่าคุยมาคนเดียวชั่วโมงครึ่งเสียงเริ่มแห้งนะครับถ้ารวมรอบบ่ายบ่ายโมงครึ่งด้วยก็คุยคนเดียว3ชั่วโมงแล้วดังนั้นวันนี้อาจจะไม่เปิดสายนะครับแต่ว่าโพยังถามได้ยังยังรอฟังความเห็นท่านผู้ชมอยู่นะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเอ็กซ์ตาร์วิวอยู่นะครับท่านจะพบกับผมทุกวันเวลาหกโมงเย็นทาง YouTube ช่องสีโรถทอล์กนะครับรวมทั้งเพจสีโรด้ามไพบูลท่านสามารถสับสนุนการทํางานผมได้ ที่นะครับถ้าดูทาง Facebook ก็สมัครเป็นสมาชิกเพจสีโรดพรามไพบูลนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับหรือหากท่านดูทาง YouTube ท่านก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนรายสะดวกนะครับใน Facebook สามารถส่งดาวสนับสนุนได้ขณะที่ใน youtube นั้นก็สามารถจะนะครับส่งดาวสนับสนุน รายเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสนับสนุนรายเดือนตามอัธยาศัยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขออนุญ,ญาตขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนการทำหน้าที่ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเห็นว่าความสนับสนุนของท่านนะครับมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายนะครับในแง่ของการให้กำลังใจนะครับในแง่ของการทำงาน ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้ขออนุญาตเปิดแอปก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับท่านที่สนับสนุนมาในรอบออ18นาฬิกา3 18นาฬิกามีใครบ้างนะครับรวมทั้งเชิญชวนด้วยนะครับท่านที่ดูอยู่ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือโอนทางธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับ หรือจะสนับสนุนด้วยการส่งซ u เปอร์ชทหรือซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาวันนี้นะครับหลายท่านสนับสนุนมาทาง QR Code ผมจะไม่ทราบชื่อต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ท่านที่สนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอดุลรัชนีนะครับที่สนับสนุนมานะครับ ขอบคุณคุณปุญญาพรนะครับที่สนับสนุนมาคุณปุญญาพรขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณสิวัดนขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณชัดคุณชัดชัยขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปุญญาพรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณชัชนาพรมากมานะครับขอบคุณคุณพัคภพรนะครับ ขอบคุณคุณพีรวิทย์นะครับขอบคุณคุณวิศรุตนะครับขอบคุณคุณวรารัตน์ขอบคุณคุณอาริยานะครับขอบคุณคุณวณิตาขอบคุณคุณจิราภานะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาทางซูเปอร์แชทแล้วก็ซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มผิวนะครับช่วงนี้เมื่อเริ่มผิวก็นี่นะครับ กินไดรี่วันนมอัดเม็ดนะครับกินทุกวันเลยช่วงนี้นะครับไดรี one, ่วันนมอัดเม็ดก็ซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้อันนี้เป็นรสวานิลานะครับเมื่อวานเนี่ยกินเอ่อรสนมไปแล้เมื่อวานกินรสสตรอเบอรี่ไปนะครับอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่นี่จะสีชมพูน,นะครับน,นี่รสสตรอเบอรี่จะสีชมพูส่วนอันนี้สีเขียวนะครับอ่เป็นรสวานิลานะครับ ทุกรสอร่อยหมดนะครับผมก็กินไปเรื่อยๆนะครับส่วนรสที่คลาสสิกที่สุดก็อันนี้นะครับเป็นรสนมออริจินัลนะครับเออวันนี้กินรสนมเลยดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้แกะนมนะครับรสอื่นแกะแล้วรสนมนยังไม่ได้แกะเดี๋ยวขอกินรสนมเลยแล้วกันนะฮะนี่นะฮะดาริวันนะครับรสนมออริจินัลนะครับก็ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับช้อปปี้เหลาซด้าก็ได้นี่นะฮะนมดาริวันนะครับขอกินก่อนอันนี้คอแห้งพูดมากจนคอแห้งนะครับ แอปหนึ่งนะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางซูเปอร์แชทนะครับแล้วก็ซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับด้วยนะฮะขอเปิดก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับทางซูเปอร์แชทและซูเปอร์สติ๊กเกอร์วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆคุณนิติพลนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนุชขอบคุณมากนะครับคุณอดดี้ขอบคุณมากนะครับคุณแก้ววายในบาร์เบียขอบคุณมากนะครับคุณกับตันน่านขอบคุณมากนะครับ คุณออตบี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับการสนัุนที่ยั่งยืนสุดคือสมัครสมาชิกรายเดือนเนี่ยนะครับก็ขอบคุณคุณธนัทการนะครับขอบคุณคุณอนุวัฒน์ขอบคุณคุณเอ็นเอ็นขอบคุณคุณทอมซานฟรานนะครับขอบคุณคุณนัทขอบคุณคุณจิราภาคุณต้นข้าวคุณมาสเตอร์ภูมิคุณสาวลักษณ์คุณดาวหาฮันเล่คุณครอสซิลนะครับคุณเอก คุณเคียงบีคุณมาร์คแบมคุณที่รักคุณกรนาสานะครับคุณจุลาลักษ์นะครับคุณเจอรี่คุณอภิรมคุณหนุยนะครับคุณ y u t u b e โอเคคุณโอรานคุณพิธานนะครับและท่านอื่นๆนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสียงเคี้ยวนมนะฮะก็เนอยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้นะครับ หลายต่อหลายคนเลยนะฮะใน a ฟ e b o o k ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเฟ e b o o k นะครับขอขอบคุณท่านที่สมัครเป็นสมาชิกวันนี้ด้วยนะครับหลายท่านก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าใน facebook บางทีชื่อจะขึ้นช้านิดนึงนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้อาจจะไม่มีการ เปิดสายนะครับแต่ไม่ลืมผลโพนะครับขอบคุณมากที่ทุกคนก็ช่วยกันส่งข้อความเตือนว่าอย่าลืมผลโพนะครับวันนี้ก็เลยไม่ลืมผลโพนะครับกินหนึ่งเม็ดหมดไปเรียบร้อยแล้วขอจิบอีกเม็ดหนึ่งแล้วกันนะฮะเนี่ยนะครับเดลี่วันนะครับอ่เนี่ยนะฮะอันนี้ลดนมนะฮะแล้วก็อันนี้ลดวนิลานะครับเนี่ลดนมกับลดวนิลานะฮะอ่านะครับสองรดเนี่นะฮะกินก่นะครับ ครับโอเคนะครับ,อนะรบขออ่านผลโพลนะครับที่ท่านผู้ชมช่วยกันแสดงความเห็นนะครับอ่านไปเขียวนมอัดเม็ดไปนะฮะถามว่ายังไม่ได้ไปหากินที่ไหนเลยซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาดา้าและร้านสะดวกซื้อทั้งหมดครับอืมโอเคนะครับวันนี้สรุปผลโพลที่ถามท่านผู้ชมนะครับว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่พักพักเพื่อไทยไล่พักก้าวไกลไปตรวจสอบตัวเองก่อนตรวจสอบรัฐบาลนะครับทำโพลถามท่านผู้ชมทั้งสิ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมีผู้ตอบคำถามในโพลสาพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดลายนะครับก็มีคนตอบคำถามนี้นะครับว่าไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยที่ไล่ก้าวไกลไปตรวจสอบตัวเองก่อนตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยเก้าสิบสองเอร์เซนตะครับมีผู้ตอบคำถามตอนนี้ก็ประมาณประมาณสามพัน 800อยคนนะครับตอนนี้ก็3,778ัด้ยเจ็ปก็ประมาณส8 0พนปด้อยนะครับถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่เพื่อไทยไล่เก้าไกลไปตรวจสอบตัวเองก่อนตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยเก้าสิบเปอร์เซนตนะครับเห็นด้วยกับเพื่อไทยมีอยู่สี่เปอร์เซ็นตนะครับส่วนท่านที่บอกว่าไม่มีความเห็นก็มีอยู่สี่เปอร์เซนนะครับมีอยู่สี่เอร์เซนนะครับโอเคนะครับก็ ขอบคุณนะครับแฟนๆรายการหลายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คนไปซื้อนมอัดวิดไดรี่วันนะครับดีครับไปช่วยสนับสนุนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็กินจริงแล้วผมก็ชอบก็ทุกคนก็เหมนกินทุกวันจริงนะครับสี่เม็ดแล้วเนี้ยดูเหมือนกินจริงนะครับกินไปสี่เม็ดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสาหรับการสนับสนุนการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่เอ่อเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับ สมัครทางเพจสีรถท้อนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าเป็นสมาชิกรายเดือนเป็นยังไงเดี๋ยวขออโชว์นิดหนึ่งนะครับว่าสมาชิกรายเดือนทาง youtube ช่องสีรถท้อเนี่ยทำได้ยังไงนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนี่นะครับสำหรับคัท่านที่อยากเป็นสมาชิกรายเดือนช่องสีรถท้อนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับมีหลาย ราคานะครับตามความสะดวกข,ของแต่ละคนนะครับสนับสนุนสีรถท็อกแบบรายเดือนโดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับในโลโก้เนี่ยมันจะเป็นผู้ติดตาม2 4 6แสนหมื่นแต่ตอนนี้มันเกินไปเยอะแล้วบางคนถามว่าเมื่อไหร่ผมจะเอาโล่มาโชว์ผมยังไม่ได้ขอเลยครับนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าตนตามเรามันเลยอัตราการได้โล่ไปแล้วไงนะครับก็นะครับ,นะรบถ้าอยากเป็นสมาชิกช่องเนี่ยนะครับก็ด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทนะครับ ด้อมเนื้อปิ้ง65บาทด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทด้อมเนื้อวากิวนะครับร้0ยบาทนะครับด้อมปลาทอด150บาทแล้วก็ด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นสมาชิกรายเดือนนะครับที่สามารถสมัครได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าอยากจะสมัครก็ดูตอนนี้นะครับกดที่ปุ่มจอยนะครับหรือดูตอนรายกดรายการจบแล้วก็ได้กดที่ปุ่มจอยปุ่มที่เขียนว่าสมัครสมาชิกนะครับ ล้วก็เลือกเป็นสมาชิกรายเดือนด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทก็วันละ1บาทด้อมเนื้อปิ้ง65บาทก็วันละ2บาทด้อมผักผลไม้80บาทนะครับก็วันละ2บาท70สตางค์นะครับสองบาทห้าสิบสตางค์ด้อมเนื้อวากิววันละร้อยบาทก็วันละ3บาทนะครับด้อมปลาทอดเดือนละร้อยห้าสิบก็วันละ5บาทแล้วก็นะครับด้อมหมูกรอบ250บบาทต่อเดือนนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ยูกิถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับยูกิควรจะไปซื้อกินนะฮะแม่แม่ยูกิต้องซื้อให้ยูกิกินนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีคอมเมนต์อะไรกันนะครับบอกให้คุณอินดี้โทรมาแล้วอาจารย์ถึงจะเชื่อนะครับไม่แน่ใจว่าพูดเรื่องอะไรเถียงเรื่องอะไรกันอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในชัดเถียงเรื่องอะไรกันอยู่ตามไปอ่านไม่ทนันแต่รู้อยู่แล้วว่าเป็นการ แซลกันไปแซลกันมานะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวหนังสือสมาชิกลงก่อนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านที่ต้องการจะสมัครสนับสนุนนะครับก็สามารถทำได้นะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068นะครับเดี๋ยวขอเอาขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะดูตอนจบนะครับอ่ะนะครับ0072977068นะครับสามารถสนับสนุนได้ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการตามกันวันนี้ไม่ได้โฟนนะครับเพราะว่าเสียงไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ความหิวข้าวก็น่าจะเยอะเพราะว่าถ้าคนคนเรากินนมอัดเม็ด5เม็ดใน10นาทีได้เนี่ยคงต้องหิวข้าวจริงๆดังนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนแลวก็ติดตามกันนะครับสำหรับนม Dairy One เนี่ยก็ไปซื้อได้ที่ช้อปปี้กับลาซาด้าแล้วทุกร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับมันอร่อยจริงๆแล้วก็ยูกิควรจะไปลองกินนะครับมีทั้งรสนมรสช็อกโกแลตนะครับรส สตรอเบอรี่นะครับลดวานิลลาหลายต่อหลายลดซื้อในเว็บก็มีเหมือนกันนะครับลองดูก็ได้วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ลืมผลโพด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เตือนด้วยนะครับหลายท่านถามเรื่องหมูแผ่นหมูแผ่นไม่เกี่ยวกับผมครับหมูแผ่นกับผมไม่เกี่ยวกันครับอันนั้นไม่เคยได้ตังจากหมูแผ่นสักบาทอยู่แล้วครับ บางคนยังเข้าใจว่าวสนับสนุนผมด้การซื้อมูแผ่นไม่มีนะครับมูแผ่นไม่ใช่ตังผมนะครับเป็นตังที่ผมช่วยขายของเลี้ยงคนอื่นครับอ่ะโอเคนะครับผมดวก่อนอ่าโอเคตอนนี้ผู้โหวตล่าสุดนะครับก็รวมกันเข้าเขตหลักสี่พันแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะถามท่านผู้ชมนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวร้อยถึงหลักสี่พันก่อนแล้วเลิกแล้วกันนะครับวัดใจกันว่าใครจะรักกันจริงนะฮะอ่าคุณหวานใจซอนลาแล้วทุกคนก็ลายูกิคุณธนัทการบอกว่ากราสวัสดีค่ะ คุณเทงขัสสุลาเพื่อนๆน,นะครับคุณสุชีบอกว่ากาุ๊กไก่พักผ่อนสุขภาพ,ภพ,ภพแข็งแรงครับค่อยๆทยอยล่ำลากันนะครับลักดีหันจัว่วคุณนานาน,นะครับยูยูบอกว่าขอมีผู้สนทุนไลน์ต่อไปนะครับคุณทวีรัตน์บอกว่าหลานชายกินมนมอัดเม็ดตลอดเลยค่ะโอเคนะครับดูผลโพลอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังจะเข้าเขต4,000คนนะครับตอนนี้ก็3,981นะครับเรียบร้อยไปโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวรออยู่กันก่อนนะครับเผื่อมีคนถึงสี่พันแล้วเราเค่อยออกนะครับขอบคุณคุณเอลเลสปินที่เข้ามาเป็นสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณมากคุณเอลเลสปินบอกว่ามาช้าขอไปย้อนฟังฟังย้อนได้ครับไม่เป็นไรครับหรือว่าโหลดไปฟังก็ได้นะครับเข้ามาฟังก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าีกหนึ่งคนครบสี่พันเราจดตรงนั้นนะครับ ขออีกหนึ่งคนเห็นด้วยหรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยไล่พรรคก้าไกลไปตรวจสอบตัวเองก่อนตรวจสอบรัฐบาลมีผู้ตอบทั้งสิน 4, น้น4,1 0พคนนะครับผลโหวตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงปิดรอบนะครับไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทย92%เเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทย4%เและไม่มีความเห็น4%เนะครับนี่คือผลโพลแฟนๆรายการนะครับเอาโพลขึ้นมาปิดท้ายนิดนึงดีกว่าสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับขอเอานีญญา้เอาผลโพลขึ้นมาปิดท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อโชว์ว่ามีผู้โหวตเท่าไร ออ่ะนะครับเป็นโพนะเวลาที่มีผู้โหวตทั้งสิ้นนะครับประมาณสี่พันคนนะครับเดี๋ยวขอเอาผลโพลขึ้นก่อนนะครับอืม่าไม่เจอไม่ ทำไมหาไม่เจองงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคนรอบนี้น่าจะขึ้นแล้วนะฮะหนึ่งนะครับเอาผลโพลขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันนะครับอืม ทำไมหาคนัวเองไี่คือผมเจอผลโพลนะครับแต่ว่าทําไมหาที่ที่เซฟไว้ไม่เจอไม่รู้ผม,มงงเอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนะฮะโอเคอ่าเอาผลโพลขึ้นมาปิดท้ายรายการสําหรับวันนี้นะครับสำหรับแฟนๆที่ร่วมกันโหวตกันมานะครับผลโพลสีรถทองย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาประมาณ1ชั่วโมงมีผู้โหวตโดยเบื้องต้นอย่างต่ําก็4 0 0พันคนนะครับเ,เห็นด้วยหรือไม่ที่พรรคเก้าพรรคเพื่อไทยไล่ก้าวไกลไปตรวจสอบต,อตัวเองก่อนตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับก็มีคนตอบว่านะครับ ไม่เห็นด้วยกับพรคเพื่อไทย92%นะครับเห็นด้วยกับพรคเพื่อไทยนะครับ4%นะครับแล้วก็ไม่มีความเห็น4%ย้ำว่าเป็นการโบวตระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมีผู้โบวตทั้งสิ้นประมาณ4,000คนนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่เพื่อไทยไล่ก้าวไกลไปตรวจสอบตัวเองนะครับ92%นะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับสวัสดีครับ